ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องวิชาลับแห่งเซียนภูเขาเฮยหยวนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในโลกเฮยหยวนหนึ่งเดียวเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของผู้ปกครองโลกเฮยหยวนหลิวชินหยูในฐานะผู้ปกครองโลกและในฐานะเจ้าแห่งยุคหลายสมัยหลิวชินหยูไม่รู้สึกถึงความผันผวนแม้แต่น้อยเขาแต่งกายด้วยชุดขาวถือพาดกระดาษอยู่ในมือผมยาวสีดำคิ้วสีดำดูเหมือนชายหนุ่มรูปงามอายุ17หรือ18ปีตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่สีเขียวล้อมรอบด้วยภูเขาแม่น้ำงดงามราวกับพื้นที่นี้สร้างขึ้นจากภาพลวงตาข้างหน้าเขามีชุดน้ำชาตั้งอยู่มือเรียวยาวจับถ้วยน้ำชาอย่างสุภาพขณะจิบชาอย่างสบายอารมณ์อย่างที่คิดไว้ชาวิญญาณที่ปลูกบนเนื้อวิญญาณหลิวชินหยูปรมาจารย์แห่งอาณาจักรต้นกำเนิดแห่งธมินจิบเครื่องดื่มฉายประกายแวววับในดวงตาของเขาเนื้อวิญญาณเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงด้วยจิตวิญญาณคล้ายกับเนื้อและเลือดแต่เนื้อวิญญาณไม่สามารถสัมผัสด้วยมือทั้งสองได้ชาวิญญาณเป็นชาชนิดพิเศษที่ปลูกบนเนื้อวิญญาณชานี้มีค่ามากแม้ว่าขอบเขตลึกลับสูงสุดจะดื่มมันเข้าไปก็สามารถเพิ่มฐานพลังได้ทันทีดูเหมือนว่าข้าต้องมองหาเมืองอื่นหลิวชินอยู่กล่าวด้วยเสียงต่ำช่องทางการรับเนื้อวิญญาณนั้นง่ายมากขัดเกลาเมืองแบบสุ่มและเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเมืองให้กลายเป็นจิตวิญญาณทันใดนั้นถ้วยน้ำชาในมือของหลิวชินอยู่ก็แตกกระจายทูตที่ข้าส่งไปเสียชีวิตแล้วอารมณ์ของหลิวชินอยู่แปรเปลี่ยนในทันทีหากเมื่อก่อนเขาเป็นดังแสงแดดอบอุ่นตอนนี้เขาไม่ต่างกับความหนาวเหน็บในคืนหิมะตกสั่นสะท้านเหมือนปีศาจที่คลานออกมาจากนรกดูเหมือนว่าอำนาจของข้าจะลดลงสัตว์เลื้อยคลานในแปดอาณาจักรชั้นนอกจึงหลงลืมความยิ่งใหญ่ของเทพผู้นี้ไปแล้วหลิวชินอยู่กล่าวเสียงต่ำเมื่อครู่ก่อนเขาอ้างว่าเป็นข้าแต่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นเทพโดยตรงไม่ว่าจะอยู่ในแดนโกลาหลหรือแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนคนที่ชอบเรียกตัวเองว่าเทพมักเป็นสัตว์ประหลาดเท่าอายุยาวนานด้วยความคิดพื้นที่สีเขียวหายไปทันทีฉากที่คล้ายกันเกิดขึ้นในโลกไปหยวนผู้ปกครองโลกไปหยวนมีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อรู้ว่าทูตที่เขาส่งไปเสียชีวิตแล้วแม้ว่าโลกไปหยวนจะไม่แข็งแกร่งเท่าโลกเคยหยวนแต่ก็ยังรั้งสามอันดับแรกแม้แต่ทูตของข้าก็ยังกล้าฆ่าสังหารนี่คือการตบหน้าข้าใช่ไหมผู้ปกครองโลกชิงหุ่นโลกสื่อช่วยและโลกลิ่วหยวนค้นพบการเสียชีวิตของทูตที่เขาส่งไปเช่นกันตัวแทนของยักษ์ใหญ่ทั้งห้ารวมตัวกันในโลกหยวนอู่หลังจากที่หยุนชิงเหยียนสังหารทูตไปหลายคนเขารู้ว่าผู้ปกครองโลกที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาจะไปเยี่ยมเยียนโลกหยวนอู่ด้วยตนเองสำหรับอีกร่างหนึ่งของหยุนชิงเหยียนตอนนี้เพิ่งมาถึงป่าหงเฟิงเหยาหยวนและปัวเร่อติดตามอย่างใกล้ชิดบรรพชนตระกูลเหยียนเป็นผู้นำทางทว่าดวงตาของเขาในเวลานี้ซับซ้อนมากเขาได้เรียนรู้เรื่องราวทั่วไปจากเหยาหยวนและรู้ว่าเกิดอะไรบรรพชนตระกูลเหยียนแอบสาปแช่งให้หยุนชิงเหยียนพบความโชคร้ายแต่ใครจะไปคิดว่าสำนักหยางแห่งอาณาจักรศูนย์กลางจะมายังเก้าอาณาจักรชั้นนอกเพื่อรับสิทธิ์ด้วยพรสวรรค์ของหยุนชิงเหยียนแม้ว่าจะไม่มั่นใจมากนะแต่ยังมีความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จ7หรือ8ส่วนตราบใดที่หยุนชิงเหยียนเข้าร่วมสำนักหยางเขาสามารถเชิดหน้าชูตาในแดนโกลาหลได้อย่างสมบูรณ์บรรพชนตระกูลเหยียนกล่าวในใจสำหรับโลกไปหยวนโลกสื่อช่วยโลกชิงหุ่นโลกลิ่วหยวนและโลกเฮยหยวนผู้ปกครองโลกทั้งห้านี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาด้วยซ้ำบรรพชนตระกูลเหยียนดำรงอยู่ด้วยตัวเขาเองเขาเป็นถึงขอบเขตผู้สร้างถึงกระนั้นเขาก็ยังตกอยู่ในมือของหยุนชิงเหยียนตามความรู้ของบรรพชนตระกูลเหยียนในบรรดาผู้ปกครองโลกทั้งห้ามีเพียงผู้ปกครองโลกเฮยหยวนนำลินวินฉูนเท่านั้นที่ฝ่าทะลวงสู่ขอบเขตผู้สร้างเป็นเวลานานแล้วเวลานั้นผู้ปกครองโลกอีก4คนที่เหลืออยู่ในขอบเขตกึ่งผู้สร้างแต่ตอนนี้พวกเขาน่าจะฝ่าทะลวงสู่ขอบเขตผู้สร้างเช่นกันจริงเท็จแค่ไหนบรรพชนตระกูลเหยียนไม่มั่นใจในเรื่องนี้เลยแต่ไม่ว่าผู้ปกครองโลกอีก4โลกจะอยู่ในขอบเขตผู้สร้างหรือไม่ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงบรรพชนตระกูลเหยียนที่จะไว้อาลัยให้กับพวกเขาตามความเห็นของบรรพชนตระกูลเหยียนหากผู้ปกครองโลกอีก4โลกอยู่ในขอบเขตผู้สร้างมันจะทำให้หยุนชิงเหยียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นลองคิดดูแล้วข้ายังถือว่าโชคดีบรรพชนตระกูลเหยียนพึมพำในใจ
แม้ว่าเขาจะสูญเสียฐานพลังไป 9.9 ใน 10 ส่วนแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยแนวโน้มปัจจุบันของหยุนชิงเหยียนเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่มันจะเติบโตขึ้นตราบใดที่เขาพักดีต่อหยุนชิงเหียนความสำเร็จในอนาคตของเขาอาจไม่เลวร้ายไปกว่าจุดสูงสุดครั้งก่อนแน่นอนเพื่อให้หยุนชิงเหยียนเห็นคุณค่าในตัวเองเขาต้องพยายามมากขึ้นคุณชายบรรพชนตระกูลเหยียนก็พูดขึ้นมาทันทีหยุนชิงเหยียนในร่างสัตว์ปีศาจแดนดารามองดูบรรพชนตระกูลเหยียนข้าคิดว่าท่านสามารถจัดการผู้ปกครองโลกของโลกไปหยวนโลกสื่อช่วยโลกชิงหุ่นโลกลิ่วหยวนและโลกเฮยหยวนได้อย่างง่ายดายบรรพชนตระกูลเหยียนกล่าวหยุนชิงเหยียนไม่ได้กล่าวเพียงแค่มองไปที่เขาบรรพชนตระกูลเหยียนมีคำพูดที่เตรียมไว้ในใจเพราะกลัวว่าหยุนชิงเหยียนจะเพิกเฉยเขาจึงรีบกล่าวข้ารู้ฐานพลังของพวกเขาบรรพชนตระกูลเหยียนกล่าวก่อนจะเปลี่ยนความทรงจำทั้งหมดของเขาให้กลายเป็นลูกบอลแสงและส่งไปยังหยุนชิงเหยียนบรรพชนตระกูลเหยียนรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพวกเขาเยอะทีเดียวเขารู้ถึงกิจกรรมยามว่างของแต่ละคนหยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วเมื่อเขาเห็นกิจกรรมยามว่างของผู้ปกครองโลกเฮยหยวนนามหลิวชินหยูหนึ่งในกิจกรรมยามว่างของเขาคือดื่มชาวิญญาณชาวิญญาณไม่ใช่สิ่งของพิเศษของแดนโกลาหลในแดนสวรรค์ยังมีผู้มีอำนาจมากมายที่ชอบดื่มชาวิญญาณแต่สำหรับคนเช่นนี้เมื่อหยุนชิงเหยียนพบเขาจะทำลายอีกฝ่ายทันทีชาวิญญาณแม้ว่าจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มฐานพลังแต่วิธีการเพาะปลูกของชาวิญญาณนั้นเลวร้ายอย่างยิ่งชาวิญญาณต้นชาที่ปลูกบนเนื้อวิญญาณเนื้อวิญญาณได้รับการปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณของสิ่งที่มีชีวิตไม่น่าแปลกใจที่เขาเพิกเฉยต่อชีวิตมากนักมันกลับกลายเป็นสัตว์ร้ายเก้าหัวดวงตาของหยุนชิงเหยียนเป็นประกายด้วยความเย็นชาตามข้อมูลที่บรรพชนตระกูลเหยียนให้มาหลิวชินอยู่ผู้ปกครองโลกเฮยหยวนเป็นหนอนเก้าหัวหนอนเก้าหัวมีลักษณะเฉพาะทุกหัวเป็นตัวแทนของชีวิตถ้าต้องการสังหารหนอนเก้าหัวเว้นแต่จะตัดหัวทั้งเก้าของมันออกหนอนเก้าหัวสามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างไม่จำกัดผ่านเก้าหัวของมันการฟื้นคืนชีพที่ไม่มีที่สิ้นสุดดวงตาของหยุนชิงเหยียนเย็นชายิ่งขึ้นข้าอยากรู้ว่ามันลึกลับจริงๆหรือเปล่าหยุนชิงเหยียนเคยได้ยินเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดจำนวนมากที่เรียกว่าเก้าหัวในแดนสวรรค์เหมือนจิ้งจอกเก้าหางแต่ละหางเป็นตัวแทนของชีวิตตัวอย่างเช่นกวางเก้าหัวแต่ละหัวเป็นตัวแทนของชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้มักเป็นการคุยโม้และส่วนผสมเท็จก็จริงจังเกินไปหยุนชิงเหยียนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนอนเก้าหัวมีเก้าชีวิตจริงๆแม้ว่าจะมีเก้าชีวิตจริงๆหยุนชิงเหยียนก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาสามารถล้มมันได้หากร่างทั้งสองหลอมรวมกันขอบเขตผู้สร้างเกรงว่าจะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขาโลกหยวนอูปันป่วนโลกไปหยวนโลกชิงหุ่นโลกลิ่วหยวนโลกสื่อช่วยและโลกเฮยหยวนผู้ปกครองโลกทั้ง5ได้มาถึงโลกหยวนอู่แล้วภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกหยวนอู่เมื่อสร้างกวนปอรายงานเรื่องนี้ดวงตาของหยุนชิงเหยียนก็เผยท่าทางประหลาดใจเขารู้เกี่ยวกับการมาถึงของผู้ปกครองโลกทั้ง5เพราะเขาสังหารทูตของผู้ปกครองโลกทั้ง5แต่คนนอกจะรู้ได้อย่างไรด้วยพลังของพวกเขาในปัจจุบันพวกเขาไม่สนใจความคิดเห็นของคนระดับล่างด้วยซ้ำกล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าการต่อสู้ระหว่างเจ้าเมืองและเจ้าเมืองจะเป็นเพียงการละเล่นแต่คนนอกไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำและยิ่งการต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองโลกและผู้ปกครองโลกคนระดับล่างยิ่งห่างไกลจากการรับรู้มากขึ้นไปอีกการต่อสู้ของพวกเขาคือการต่อสู้ของพวกเขาเองยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ปกครองโลกทั้ง5มาที่โลกหยวนอู่หากการคาดเดาของหยุนชิงเหยียนถูกต้องผู้ปกครองโลกทั้ง5จะมาคนเดียวหรือพาลูกน้องมาเพียง 2-3 คนเท่านั้นเหมือนกับหยุนชิงเหยียนบางครั้งเขาก็นำจักรพรรดิปีศาจลี่เทียนและสร้างกวนป๋อติดตามไปด้วยมีคนกำลังจับปลาในน้ำขุ่นหยุนชิงเหยียนมีคำตอบในใจทันทีคนนี้ไม่ใช่คนจากโลกหยวนอู่และไม่ใช่สมาชิกของ5โลกที่รู้จักหากไม่มีเหตุบังเอิญนอกเหนือจากโลกทั้ง5ที่รู้จักแล้วก็อาณาจักรชั้นนอกและผู้คนจากอาณาจักรอื่นต่างพากันนึกถึงโลกหยวนอู่ข่าวนี้ไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังสิ่งมีชีวิตระดับล่างแต่เพื่อแจ้งให้ข้าทราบเพื่อแจ้งแก่ผู้ปกครองโลกทั้ง5หยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยเสียงต่ำข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครส่งของขวัญนี้มาก่อนที่ข้าจะตัดสินใจออกจากโลกหยวนอู่เมื่อหยุน
ยุนชิงเหยียนพึมพำมีแสงสว่างจ้าแวบเข้าสู่ดวงตาของเขาด้วยตัวตนของเขามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะริเริ่มดำเนินการกับปรมาจารย์โลกคนอื่นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความคิดริเริ่มที่จะก่ออาชญากรรมและผลที่ได้กลับแตกต่างออกไปหากข้ากลืนกินผู้ปกครองโลกทั้งหมดในอนาคตดวงตาของหยุนชิงเหยียนเผยความคาดหมายเล็กน้อยข้าจะก้าวไปสู่ขอบเขตถึงผู้สร้างได้หรือไม่ในหัวใจของหยุนชิงเหยียนเขาถือว่าผู้บุกรุกทั้ง5คนเป็นเหยื่อของเขาโดยตรงโดยเฉพาะหนอนเก้าหัวผู้ปกครองโลกเฮยหยวนหยุนชิงเหยียนต้องการทราบว่าเขามี9ชีวิตจริงหรือไม่โลกหยวนอู่ในพื้นที่ลึกลับหลิวชินอยู่ผู้ปกครองโลกเฮยหยวนเต็มไปด้วยอารมณ์สง่างามแต่งกายด้วยชุดสีขาวถือพัดกระดาษในมือสายตาลึกล้ำเกินอย่างเดิมทีข้าต้องการกำจัดหยุนชิงเหยียนโดยตรงแต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้เยาว์จากโลกอื่นต้องการจับปลาในน้ำขุ่นด้วยหลิวชินอยู่เป็นผู้ปกครองโลกมาหลายชั่วอายุคนแล้วและเป็นผู้ปกครองโลกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดใน9อาณาจักรชั้นนอกในสายตาของเขาไม่ว่าจะเป็นหยุนชิงเหยียนหรือโลกไปหยวนโลกชิงหุนผู้ปกครองโลกเหล่านี้เป็นเพียงผู้เยาว์ทั้งหมดอย่างไรก็ตามนอกจากโลกไปหยวนโลกชิงหุนโลกสือชุยและโลกลิ่วหยวนแล้วมันยังมีผู้เยาว์จากโลกอื่นที่เข้าร่วมด้วยถึงข้าจะไม่กลัวใครหน้าไหนแต่ถ้าไม่ระวังและพวกเขารวมพลังกันแม้แต่ข้าคงไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะต้องมีการหารือกันในระยะยาวหลิวชินยูกล่าวด้วยเสียงต่ำหลังจากที่กล่าวจบร่างนั้นหายไปในทันทีผู้ปกครองโลกไปหยวนโลกสือชุยโลกชิงหุนและโลกลิ่วหยวนได้พบปะกันเป็นการส่วนตัวหยุนชิงเหยียนยิงพยองจนกระทั่งสังหารทูตของเราแต่หยุนชิงเหยียนก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปในเมื่อหลิวชินอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่อาจประมาทเลินเล่อได้อีกมิฉะนั้นไม่เพียงแต่เราจะไม่ได้รับประโยชน์แม้แต่น้อยแต่ยังหาเรื่องใส่ตัวด้วยเรื่องนี้สมเหตุสมผลเมื่อเผชิญหน้ากับหลิวชินอยู่เราต้องร่วมมือกันไม่เช่นนั้นเราจะพ่ายแพ้และนั่นคือจุดจบของเรานอกจากนี้นอกจากพวกเราแล้วยังมีผู้คนจากโลกอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับพวกเขาเราต้องปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความระมัดระวังเป็นการดีที่สุดที่จะให้พวกเขาต่อสู้กับหลิวชินอยู่ก่อนแต่หลิวชินอยู่ไม่ใช่คนโง่เขาสามารถอยู่ได้หลายยุคหลายสมัยเขาฉลาดแกมโกงกว่าพวกเราทุกคนหากไม่มีเหตุบังเอิญเขาจะรอโอกาสใช่แล้วหลิวชินอยู่เจ้าเล่ห์เกินไปและไม่มีใครในพวกเราเทียบเขาได้ด้วยความอดทนอีกครึ่งเดือนผู้อาวุโสของสำนักหยางจะเข้าสู่9อาณาจักรชั้นนอกเราต้องพิชิตโลกหยวนอู่ก่อนหน่วยสอดแนมของข้าแจ้งว่าไอ้ฉีแห่งโลกไห่เก๋อได้มายังโลกหยวนอู่แล้วและตอนนี้เขาอยู่ในเขตปกครองหูเป่ยแล้วผู้ปกครองโลกไห่เก๋ออยู่ในเขตปกครองหูเป่ยแล้วหรือผู้ปกครองโลกคนหนึ่งถามขึ้นเป็นความจริงผู้ปกครองโลกไห่เก๋ออยู่ในเขตปกครองหูเป่ยแล้วผู้ปกครองโลกสือช่วยกล่าวย้ำข้ามีแผนข้าสามารถดึงดูดหยุนชิงเหยียนและผู้ปกครองโลกไห่เก๋อให้เผชิญหน้ากันก่อนหยุนชิงเหยียนยังคงอยู่ในคฤหาสน์ตระกูลสร้างกวนในเมืองอันหยางก่อนที่อีกร่างหนึ่งจะมาถึงเขาไม่รีบร้อนลงมือในมุมมองของเขายิ่งสถานการณ์วุ่นวายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นท้ายที่สุดคนอื่นๆมาเป็นกลุ่มมีเพียงเขาคนเดียวเมื่อสถานการณ์เริ่มชัดเจนเขาจะตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะไม่นับโลกชิงฉางที่ตกอยู่ในมือของข้าหากผู้ปกครองโลกอีก7โลกรวมกันแม้ว่าร่างกายทั้งสองจะถูกหลอมรวมกันข้าเองก็คงกลายเป็นปลาบนเขียงหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยเสียงต่ำเขาเอาแต่ครุ่นคิดถึงวิธีแก้ปัญหาในใจสำหรับเขาสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยมากที่สุดคือการที่ผู้ปกครองโลกอีกโลกทั้ง7รวมกันแน่นอนว่าการรวมตัวของโลกทั้ง7เป็นแผนการที่แย่และแย่ที่สุดท้ายที่สุดมีเพียงผู้ปกครองโลกทั้ง5ที่จะก่ออาชญากรรมในโลกหยวนอู่และอาจมีผู้คนจากโลกอื่นพยายามจับปลาในน้ำขุ่นที่มีปัญหาแต่นี่เป็นเพียงการสันนิษฐานและไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่จะพิสูจน์ได้หยุนชิงเหยียนกำลังวางแผนที่แย่ที่สุดในขณะนี้สมมติว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือความจริงทั้งหมดที่ข้าต้องทำตอนนี้คือแยกพวกเขาแต่มีวิธีใดที่จะทำให้พวกเขาต่อสู้ได้จิตใจของหยุนชิงเหยียนยังคงวิ่งวุ่นอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงหยุนชิงเหยียนก็ยังไม่คิดหาวิธีที่แก้ไขไม่พบไม่ใช่ว่ากลยุทธ์ของหยุนชิงเหยียนไม่เพียงพอเขารู้ข้อมูลของคู่ต่อสู้น้อยเกินไปยกเว้นข้อมูลบางส่วนที่บรรพชนของตระกูลเหยียนให้มาหยุนชิงเหยียนไม่เคยเห็นแม้แต่ผู้ปกครองโลกคนอื่นๆเลย
โดยที่ไม่รู้จักคนเหล่านี้หยุนชิงเหยียนจะคิดเดาวิธีการจัดการได้อย่างไรคุณชายมีเรื่องด่วนสร้างกวนป๋อปรากฏตัวต่อหน้าหยุนชิงเหยียนใบหน้าแก่ชรามืดมนลงแม้แต่เผชิญหน้ากับหยุนชิงเหยียนร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยไอสังหารที่น่าสะพรึงกลัวเห็นได้ชัดว่าสร้างกวนป๋อกำลังระงับความโกรธของเขาพูดมาจากพฤติกรรมของสร้างกวนป๋อหยุนชิงเหยียนรู้ทันทีว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมีคนลึกลับขัดเกลาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของเขตปกครองหูเป่ยสร้างกวนป๋อกัดฟันแน่นเทียบเท่ากับโลกหยวนอูเขตปกครองเป่ยเป็นเพียงเขตปกครองแต่พื้นที่เฉพาะของเขตปกครองหูเป่ยไม่น้อยกว่าอาณาจักรในแดนสวรรค์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองหูเป่ยมีอย่างน้อยพันล้านชีวิตเจ้าพูดว่าอะไรนะหยุนชิงเหยียนรีตาลงทันทีเมื่อได้ยินข่าวนี้หยุนชิงเหยียนรู้สึกได้ถึงไอสังหารรุนแรงจากในหัวใจของเขาเช่นกันไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นผู้ปกครองหลกหวนหยูนซึ่งต้องรับผิดชอบสิ่งมีชีวิตนับล้านในโลกหยวนอูทั้งหมดแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ปกครองเลยหยวนอูแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเขายังคงไม่อาจแบกรับข่าวนี้ได้เพื่อหลอกล่อให้ข้าเป็นผู้ลงมือก่อนถึงกับใช้กลอุบายนี้หยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยเสียงต่ำดวงตาของเขารีลงเป็นเส้นตรงเจ้าและลี่เทียนพาทุกคนไปซ่อนหยุนชิงเหยียนมองไปที่สร้างกวนป๋อเขาอธิบายทุกสิ่งและหลังจากพูดจบร่างนั้นก็หายไปเขตปกครองหูเป่ยหยุนชิงเหียนเขียนเคยไปมาก่อนมันคือสถานที่จัดการประลองแย่งชิงตำแหน่งผู้ปกครองโลกหยวนอู่ในความประทับใจของหยุนชิงเหียนมีสิ่งมีชีวิตอย่างน้อยหลายพันล้านชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองหูเป่ยมากกว่าครึ่งเป็นมนุษย์จากแดนโกลาหลเล่นกับไฟนั้นไม่ผิดแต่เล่นกับไฟต่อหน้าข้าควรกล่าวว่าเจ้ากำลังติดพันความตายหยุนชิงเหยียนฉีกแยกพื้นที่ตลอดทางเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทิ้งพิกัดของพายุจักรวาลในเขตปกครองหูเป่ยมิฉะนั้นเขาสามารถเข้าไปในพื้นที่ของพายุจักรวาลได้โดยตรงโชคดีที่วันนี้หยุนชิงเหียนได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตลึกลับสูงสุดแม้ว่าจะใช้วิธีเดินทางธรรมดาใช้เวลาเพียง5นาทีก็ถึงเขตปกครองหูเป่ยจากเมืองอันหยางในสายตาของหยุนชิงเหยียนท้องฟ้าที่มีรัศมีมากกว่า10ล้านลี้ถูกปกคลุมไปด้วยควันดำดินปืนที่ฉุนนับไม่ถ้วนยังคงกระจายออกจากพื้นที่นั้นเมื่อพืชพันธุ์สัมผัสกับควันดินปืนเหล่านี้ก็กลายเป็นควันดำโดยตรงเหมือนถูกไฟแผดเผามันกลายเป็นพื้นที่รกร้างและไม่มีหญ้าใดเติบโตแม้แต่เซียนสวรรค์หรือบรรพจารย์เต๋ายังไม่สามารถอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ได้สำหรับพื้นที่ภายในรัศมีหลายสิบล้านลี้ที่ปกคลุมไปด้วยควันดำมันไม่ต่างจากนรกบนดินราวกับมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นไม่หยุดแม้แต่ในขอบเขตจักรพรรดิก็ยังไม่อาจดำรงอยู่ได้หลังจากเห็นฉากนี้แล้วหยุนชิงเหยียนถึงกับลืมหายใจถึงจะผ่านประสบการณ์มามากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นฉากที่น่าสลดใจเช่นนี้ในโลกนี้มีคนกล้าขัดเกลาสิ่งมีชีวิตนับพันล้านจริงหรือหยุนชิงเหยียนสัมผัสได้ถึงโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจของเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ตับและลำไส้ถ้าฉากตรงนี้เกิดขึ้นเพราะใครบางคนพุ่งเป้ามาที่ข้าหยุนชิงเหยียนแล้วข้าหยุนชิงเหยียนข้าจะชดใช้บาปของข้าได้อย่างไรข้าจะทำอย่างไรข้าหยุนชิงเหยียนจะชดใช้บาปครั้งนี้ด้วยวิธีไหนหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยเสียงต่ำดวงตาหรี่ลงเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์จิตสังหารที่น่าสะพรึงกลัวได้แผ่ซ่านออกมาจากเขาในเวลานี้จิตสังหารนี้เป็นจิตสังหารแสนหนักหน่วงควันดำภายในรัศมี10ล้านลี้ถูกกลืนหายไปเพราะรัศมีจิตสังหารหยุนชิงเหยียนก้าวออกมาจากรอยแยกพื้นที่อากาศใต้ฝ่าเท้าของเขาพังทลายลงลมหยินดำสนิทนับไม่ถ้วนพัดออกมาหยุนชิงเหยียนก้าว2ก้าวติดต่อกันในแต่ละก้าวทำให้ระยะทางหดสั้นลงกว่าหลายล้านลี้และหลังจากสองก้าวเขาก็มาถึงพื้นที่ตอนกลางของเขตปกครองหูเป่ยในขณะนั้นชายชุดดำกำลังถือธงก้าวผืนอยู่ข้างหลังเขาพลังแห่งความมืดจำนวนนับไม่ถ้วนกวาดออกจากธงทั้งก้าวในเวลาเดียวกันชายชุดดำกำลังดูดพลังงานที่ได้รับจากการขัดเกลาสิ่งมีชีวิตในเขตปกครองหูเป่ยเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องราวกับแม่เหล็กขนาดใหญ่หลังจากที่รู้ว่ามีคนกำลังมาชายชุดดำก็ลืมตาขึ้นและเผยรอยยิ้มชั่วร้ายหยุนชิงเหยียนข้ารอเจ้านานทีเดียวเพียงขั้นสุดยอดกล้าทำสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้หยุนชิงเหยียนมองชายชุดดำด้วยความรังเกียจไม่อาจปกปิดจิตสังหารในสายตาของเขาได้ด้วยซ้ำ
หยุนชิงเหยียนข้าเป็นแค่ทหารตัวเล็กและได้รับคำสั่งจากผู้ปกครองโลกไห่เก๋อก็เท่านั้นชายชุดดำไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกเลยอย่างไรก็ตามเขาอธิบายโดยตรงว่าเขาเป็นเพียงทหารตัวเล็กและเขาก็ทำตามคำสั่งของผู้ปกครองโลกที่อยู่เบื้องหลังเขาคำพูดของเขาคือถ้าหยุนชิงเหยียนมีความสามารถจริงๆก็ไปหาผู้ปกครองโลกไห่เก๋อซะไม่ต้องกังวลผู้ปกครองโลกของเจ้าจะลงนรกไปพร้อมกับเจ้าในไม่ช้าเมื่อหยุนชิงเหยียนพูดเขาคว้าชายชุดดำโดยตรงแม้ว่าชายในชุดคลุมสีดำจะทำตามคำสั่งที่ได้รับหยุนชิงเหยียนจะไม่มีวันปล่อยเขาไปเนื่องจากผู้ปกครองโลกหยุนสนใจที่จะต่อสู้กับผู้น้อยเช่นข้าดังนั้นผู้น้อยเช่นข้าก็จะเล่นกับผู้ปกครองโลกหยุนชายชุดดำกล่าวก่อนจะโจมตีของหยุนชิงเหยียนโดยตรงธงทั้ง9ข้างหลังเขาระเบิดสายฟ้าสีดำรุนแรงออกมากระแทกใส่ฝ่ามือของหยุนชิงเหยียนในทันทีผู้ปกครองโลกหยุนรสชาติเป็นยังไงบ้างชายชุดดำเผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะย่อยพลังงานของสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านในเขตปกครองหูเป่ยด้วยช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้พลังงานที่เหลือทั้งหมดถูกเก็บไว้ในธงทั้ง9ข้างหลังเขาสายฟ้าจากธง9ผืนแม้ว่าจะเป็นขอบเขตกึ่งผู้สร้างการโจมตีครั้งนี้ย่อมทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและอาเจียนเป็นโลหิตตามข้อมูลที่ข้าได้รับจากโลกหยวนอูหยุนชิงเหยียนเป็นเพียงขอบเขตกึ่งผู้สร้างมันอาจจะเป็นเพียงพลังต่อสู้สูงสุดที่เทียบเท่ากับขอบเขตกึ่งผู้สร้างหมัดนี้เพียงพอสำหรับเขาแล้วชายชุดดำคิดในใจวินาทีต่อมาเขากลับรู้สึกประหลาดใจหยุนชิงเหยียนไม่ได้รับผลกระทบใดๆด้วยซ้ำมือใหญ่คว้าร่างของเขาโดยตรงเป็นไปได้ยังไงชายชุดดำเบิกตากว้างในเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะหนีจากมือใหญ่ของหยุนชิงเหยียนเขาจึงต้องโจมตีเท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วหยุนชิงเหียนไม่อาจเปลี่ยนจากรุกเป็นรับได้เขาไม่มีทางต้านทานการโจมตีได้แน่ทันทีที่พลังปะทะกันชายชุดดำถูกคลื่นพลังผลักกระเด็นเขาพ่นโลหิตคำโตออกจากปากได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในชายชุดดำตกใจยิ่งขึ้นพลังต่อสู้ของหยุนชิงเหียนเกินความคาดหมายโดยสิ้นเชิงเดิมที่เขาคิดว่าหยุนชิงเหียนอยู่ในขอบเขตกึ่งผู้สร้างแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังต่อสู้ของหยุนชิงเหียนนั้นเหนือกว่าขอบเขตกึ่งผู้สร้างธรรมดาแล้วมันอาจจะเป็นขอบเขตผู้สร้างหากเป็นกรณีนี้คนผู้นี้ย่อมอันตรายเกินไปเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชายชุดดำบดขยี้แผ่นหยกโดยตรงในท่านช่วยข้าด้วยหยุนชิงเหยียนอยู่ที่นี่แล้วก่อนที่ชายชุดดำจะกล่าวจบประโยคคลื่นโจมตีของหยุนชิงเหยียนก็ตกลงมาแล้วชายชุดดำถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงรู้สึกว่าโลกพลิกกลับตาลปัดภายในหัวส่งเสียงก้องกังวานพื้นที่ในเขตปกครองหูเป่ยซึ่งไม่ได้ปกคลุมไปด้วยควันดำผู้ปกครองโลกไห่เก๋อลืมตาขึ้นทันทีสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่น่าสะพรึงกลัวเขามองไปยังบริเวณที่หยุนชิงเหยียนอยู่ข้าไม่ได้ไปหาเจ้าแต่เจ้ากลับมาหาข้าถึงหน้าประตูทั้งยังโจมตีข้าก่อนผู้ปกครองโลกไห่เก๋อพึมพำร่างนั้นบินไปทางหยุนชิงเหยียนแล้วหยุนชิงเหยียนเตรียมการโจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อบดขยี้ชายชุดดำแต่การโจมตีครั้งสุดท้ายของเขากลับถูกขัดขวางเพราะการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อผู้ปกครองโลกไห่เก๋อโกรธจัดเช่นกันมันเป็นความจริงที่เขามาที่โลกหยวนอู่ด้วยเจตนาร้ายแต่เจตนาร้ายคือธุรกิจของเขาในขั้นตอนนี้เขาไม่ได้คิดต่อต้านหยุนชิงเหยียนในกรณีนี้หยุนชิงเหยียนได้ริเริ่มมาหาเขาที่ประตูแล้วเกือบจะสังหารผู้ใต้บัญชาที่เขาชื่นชอบนี่เป็นการเพิกเฉยต่อเขาโดยสมบูรณ์ซ้ำยังเป็นการยั่วยุเขาอย่างสมบูรณ์เขาผู้เป็นถึงผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเจ้าขอให้ผู้ใต้บัญชาของเจ้าขัดเกลาสิ่งมีชีวิตในเขตปกครองนี้เพื่อชักจูงให้ข้าปรากฏตัวไม่ใช่หรือไงหยุนชิงเหยียนตะคอกเขามองไปที่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋ออย่างเย็นชาภายใต้สถานการณ์ปกติด้วยตัวตนของหยุนชิงเหยียนเขาจะไม่พูดเรื่องไร้สาระกับผู้ปกครองโลกไห่เก๋อในเวลานี้ท้ายที่สุดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตายอย่างอนาถด้วยน้ำมือของชายชุดดำเหตุผลที่หยุนชิงเหยียนกล่าวตอนนี้ไม่ใช่เพราะเขากลัวผู้ปกครองโลกไห่เก๋อและไม่ใช่เพราะเขาต้องการให้เหตุผลกับอีกฝ่ายแต่เพราะเขาต้องการยื้อเวลาออกไปผู้ปกครองโลกไห่เก๋ออยู่ในขอบเขตผู้สร้างหยุนชิงเหยียนไม่แน่ใจว่าร่างเนื้อเดียวของเขาจะรับมือกับอีกฝ่ายได้หรือไม่หยุนชิงเหยียนต้องการยื้อเวลาเพื่อรออีกร่างหนึ่งข้าให้ผู้ใต้บัญชาของข้าขัดเกลาสิ่งมีชีวิตในเขตปกครองนี้ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนั้น
เป็นเพียงการแสดงออกของเขาถูกซ่อนไว้อย่างดีจนหยุนชิงเหยียนไม่พบร่องรอยเมื่อครู่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่ได้ออกคำสั่งนี้เลยแต่เนื่องจากชายชุดดำลงมือทำไปแล้วเขาจำเป็นต้องดูแลอีกฝ่ายในฐานะเจ้านายยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้สนใจที่จะอธิบายให้หยุนชิงเหยียนฟังว่าเขาไม่ได้ออกคำสั่งนี้ไม่ว่าเจ้าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่หากเจ้าลงมือกับคนของข้าจะต้องจ่ายด้วยราคาสูงผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกล่าวพลังมหาศาลพุ่งเข้าหาหยุนชิงเหยียนนี่เป็นเพียงกระบวนท่าทั่วไปของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อแต่พลังทำลายล้างนี้เพียงพอที่จะสังหารขอบเขตลึกลับสูงสุดหลายร้อยคนในทันทีหมัดมังกรคำรามหยุนชิงเหยียนตะโกนเสียงดังก่อนจะกระแทกหมัดหนักหน่วงออกไปความว่างเปล่าถูกเจาะทะลวงในทันทีพลังทำลายล้างจากแรงปะทะทั้งสองฉีกกระชากท้องฟ้าส่วนใหญ่ออกจากกันค่อนข้างจะมีความสามารถผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเผยความประหลาดใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงขอบเขตลึกลับสูงสุดแต่มีพลังต่อสู้เกินขอบเขตกึ่งผู้สร้างผู้ปกครองโลกไห่เก๋อชื่นชมความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของหยุนชิงเหยียนแต่มันยังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เห็นหยุนชิงเหยียนในสายตาขอบเขตกึ่งผู้สร้างมันก็แค่มดในสายตาของเขายอดฝีมือแท้จริงคือขอบเขตผู้สร้างคุกเข่าลงและสำนึกความผิดซะผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกล่าวพลังงานมหาศาลล้อมรอบหยุนชิงเหยียนโดยตรงพลังงานนี้จะบีบบังคับให้หยุนชิงเหยียนคุกเข่าลงบนพื้นโชคดีที่หยุนชิงเหยียนไม่ใช่ตะเกียงที่ประหยัดน้ำมันเขาสกัดกั้นพลังงานนี้อย่างรวดเร็วให้ข้าคุกเข่าลงและสำนึกผิดเจ้าคงไม่คิดว่าเจ้าเป็นบรรพชนรุ่นแรกหรอกนะดวงตาของหยุนชิงเหยียนเผยความดูถูกกบพูดเรื่องทะเลบรรพชนรุ่นแรกคือคนที่เจ้าจะกล่าวถึงได้ง่ายๆหรือผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเผยความดูถูกเช่นกันข้าไม่มีคุณสมบัติที่จะกล่าวถึงบรรพชนรุ่นแรกแล้วเจ้าล่ะน้ำเสียงของหยุนชิงเหยียนดูถูกยิ่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งในสายตาของบรรพชนรุ่นแรกเจ้าไม่นับว่าเป็นแมลงด้วยซ้ำถึงจะรู้ว่าเจ้าก้าวร้าวแต่ที่เจ้าพูดนั้นก็ถูกข้าเป็นแค่แมลงในสายตาของบรรพชนรุ่นแรกจริงๆผู้ปกครองโลกไห่เก๋อยอมรับสิ่งนี้โดยไม่ลังเลแต่เขาพูดอีกครั้งเล็กน้อยเจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าข้าเป็นแมลงในสายตาของคนรุ่นแรกแต่เจ้าไม่ใช่แมลงในสายตาของข้าด้วยซ้ำคำพูดของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเต็มไปด้วยความรังเกียจเหยียดหยามคนไม่รู้ก็กล่าวไปเรื่อยอีกสักพักเจ้าจะรู้เองว่าใครเป็นมีดใครเป็นปลาหยุนชิงเหยียนกล่าวอย่างเงียบตามที่หยุนชิงเหยียนกล่าวมีเพียงไม่กี่คนที่มีสิทธิ์กล่าวถึงบรรพชนรุ่นแรกอย่างไรก็ตามผู้ปกครองโลกไห่เก๋อยังไม่รู้สถานการณ์ของตนเองตอนนี้หยุนชิงเหยียนแค่ต้องการยื้อเวลาออกไปงั้นหรือเจ้ากำลังยื้อเวลาสินะผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกล่าวด้วยสายตาที่เฉียบคมเขาสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของหยุนชิงเหยียนที่มีต่อเฮยชิงและต่อตัวเขาเองเฮยชิงคือชื่อของชายชุดดำเมื่อเผชิญหน้ากับเฮยชิงก่อนหน้านี้หยุนชิงเหยียนลงมือโดยไม่ลังเลไม่แสดงความเมตตาใดๆด้วยซ้ำแต่เมื่อเผชิญหน้ากับตัวเขาหยุนชิงเหยียนพยายามชวนเขาคุยเพื่อให้เขาเสียเวลาเจ้าสมควรได้รับสิทธินั้นด้วยหรือหยุนชิงเหยียนถามขึ้นเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองผู้ปกครองโลกไห่เก๋อลงมืออีกแล้วและครั้งนี้เขาไม่ให้หยุนชิงเหยียนมีเวลาหายใจเขาต้องการที่จะล้มหยุนชิงเหยียนในคราวเดียวผนึกมือทะลวงความว่างเปล่าในขณะที่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเคลื่อนไหวหยุนชิงเหยียนก็ลงมือเช่นกันผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่ได้หลบเลี่ยงฝ่ามือกระแทกใส่เขาทันทีเสียงดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าแม้ว่ากระบวนท่าจะยิ่งใหญ่แต่ฝ่ามือนี้ไม่ได้ทำร้ายผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเขาใช้กายเนื้อต้านทานการโจมตีของหยุนชิงเหยียนโดยตรงตะวันจันทราพลิกกลับผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตะโกนลั่นพลังงานที่เต็มไปด้วยลมปราณเต๋าห่อหุ้มหยุนชิงเหยียนเอาไว้หยุนชิงเหยียนเพิ่งใช้เคล็ดวิชากายไร้ลักษณ์โดยตั้งใจที่จะผสานร่างกายเข้ากับความว่างเปล่าแต่แล้วฉากประหลาดก็ปรากฏขึ้นร่างกายของหยุนชิงเหยียนในความว่างเปล่าถูกเปิดเผยโดยตรงหยุนชิงเหยียนไม่มีเวลาคิดมากนักพลังแห่งบัญญัติควบแน่นกระบี่เล่มหนึ่งขึ้นมาเขาโบกกระบี่ยาวในมือขณะกระตุ้นความจริงแห่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์ทว่ารังสีกระบี่ไม่ได้พุ่งเข้าหาผู้ปกครองโลกไห่เก๋อ
ต่โจมตีหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนพ่นโลหิตออกมาเต็มปากโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้ใครก็ตามที่ถูกโจมตีด้วยการโจมตีของตนเองมักจะไม่เตรียมพร้อมใบหน้าของหยุนชิงเหยียนมืดมนและในไม่ช้าเขาก็รู้เหตุผลผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเพิ่งใช้การโจมตีของตะวันจันทราพลิกกลับที่มีลมปราณเต๋าเห็นได้ชัดว่าตะวันจันทราพลิกกลับนี้ได้เปลี่ยนกฎบางอย่างภายในช่วงที่กำหนดเคล็ดวิชากายไร้ลักษณ์คือการช่วยให้ผู้คนผสานร่างกายเข้ากับความว่างเปล่าเพื่อหลบซ่อนแต่หลังจากที่หยุนชิงเหยียนใช้มันร่างกายของเขากลับเปิดเผยขณะที่การโจมตีของความจริงแห่งจักรพันดิเสียนครีนปรากฏขึ้นมันเปลี่ยนทิศทางโจมตีหยุนชิงเหยียนทันทีค่ายกลกระบี่ตุ้นเจียหยุนชิงเหยียนจัดตั้งค่ายกลกระบี่ตุ้นเจียจากนั้นเขาขยายการโจมตีของจิตกระบี่10เท่าแล้วกระแทกใส่ตัวเองเกิดเหตุไม่คาดฝันการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่หยุนชิงเหยียนเปลี่ยนทิศทางกระแทกเข้าใส่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเจ้าเห็นหลักการของตะวันจันทราพลิกกลับสินะดวงตาของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตกใจเล็กน้อยผู้ปกครองโลกไห่เก๋อแปลกใจเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ยังไม่เห็นหยุนชิงเหยียนอยู่ในสายตาสำหรับเขาแล้วเหตุผลที่หยุนชิงเหยียนเข้าใจหลักการของตะวันจันทราพลิกกลับเป็นเพียงว่าใช้การโจมตีเดิมๆซ้ำๆด้วยฐานพลังของหยุนชิงเหยียนการโจมตีธรรมดาของหยุนชิงเหยียนไม่สามารถทำร้ายเขาได้เลยในไม่ช้าจิตกระบี่ที่เกิดจากค่ายกลค่ายกลกระบี่ตุ้นเจียเจาะทะลุชั้นอากาศเข้าหาผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่มีเสียงระเบิดด้วยซ้ำแต่ไหล่ซ้ายของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อถูกจิตกระบี่เจาะทะลุจนเกิดรูโลหิตเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรชายชุดดำที่เฝ้าดูฉากนี้จากด้านหลังเบิกตากว้างหยุนชิงเหยียนทำร้ายผู้ปกครองโลกความแข็งแกร่งของโลกไห่เก๋อรั้ง5อันดับแรกผู้ปกครองโลกไห่เก๋อสามารถเปรียบเทียบกับผู้ปกครองโลกอื่นๆได้อย่างง่ายดายชายชุดดำรู้ดีว่าผู้ปกครองโลกไห่เก๋ออยู่ในขอบเขตผู้สร้างแล้วดูเหมือนว่าหยุนชิงเหยียนจะอยู่ในขอบเขตผู้สร้างชายชุดดำพึมพำในใจในความเห็นของเขามีเพียงขอบเขตผู้สร้างเท่านั้นที่สามารถทำร้ายขอบเขตผู้สร้างได้วิธีการสกปรกผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกล่าวด้วยความช่วยเหลือของค่ายกลสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของจิตกระบี่10เท่าเจ้าประมาทมากกว่าหยุนชิงเหยียนย่อเย้ยจิตกระบี่ที่น่าสะพรึงกลัวกระแทกอีกครั้งโลหิตยังคงไหลออกมาจากไหล่ซ้ายของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตะวันจันทราพลิกกลับของเขาคือการเอาชนะตนเองผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่ได้หลบเลี่ยงแต่ต้องเผชิญกับการโจมตีด้วยจิตกระบี่ของหยุนชิงเหยียนโดยตรงไปให้พ้นผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตะโกนจิตกระบี่ที่น่าสะพรึงกลัวเปลี่ยนแปลงทิศทางห่างออกไปหลายล้านเมตรพื้นดินยุบตัวจนกลายเป็นหลุมลึกผู้ปกครองโลกไห่เก๋อฟาดฝ่ามือใส่หยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนกระอักโลหิตคำโตร่างกระเด็นออกไปหลายพันเมตรความว่างเปล่าด้านหลังของหยุนชิงเหยียนนั้นถูกฉีกกระชากจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนถนนเหยียดยาวเพียงหมัดของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อทำให้หยุนชิงเหยียนบาดเจ็บสาหัสอย่างง่ายดายสำหรับข้าจิตกระบี่เมื่อครู่เป็นแค่อุบัติเหตุผู้ปกครองโลกไห่เก๋อมองหยุนชิงเหยียนอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ไม่อยู่ในสายตาพูดจบรูโลหิตบนไหล่ซ้ายดูเหมือนจะหายเป็นปกติด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในเวลาไม่ถึง2หรือ3ลมหายใจมันกลับเป็นปกติไม่มีร่องรอยหลงเหลือแม้แต่น้อยอาการบาดเจ็บสาหัสของหยุนชิงเหยียนคืออาการบาดเจ็บสาหัสจริงๆหยุนชิงเหยียนข้าจะให้โอกาสเจ้ามีชีวิตอยู่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อบินไปที่หยุนชิงเหยียนพลังกดดันเข้าปกคลุมร่างของหยุนชิงเหยียนแม้แต่หยุนชิงเหยียนก็ยังควบคุมไม่ได้พลังนี้บังคับให้เขาคุกเข่าก็แค่สาบานด้วยนามของแดนโกลาหลว่าจะเป็นสุนัขของข้าตลอดไปผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกล่าวคนธรรมดาย่อมไม่สามารถปฏิเสธผู้ปกครองโลกไห่เก๋อได้เลยแต่หลังจากที่หยุนชิงเหยียนได้ยินเรื่องนี้ดวงตาของเขารีลงความโกรธประตุขึ้นในดวงตาผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเหยียดหยามกันเกินไปหากเป็นคนธรรมดาข่มขู่อย่างน้อยก็แค่ให้เขาจงรักภักดีก็เท่านั้นผู้ปกครองโลกไห่เก๋อต้องการให้หยุนชิงเหยียนเป็นสุนัขโดยตรงนี่เป็นวิธีที่เขาดูถูกหยุนชิงเหยียนอย่ากังวลเจ้าจะไม่มีโอกาสเป็นสุนัขของข้าด้วยซ้ำหยุนชิงเหยียนตะโกน
ทันใดนั้นมีดสั้นก็ปรากฏขึ้นแทงไปที่ช่องท้องส่วนล่างของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อระยะใกล้เกินไปผู้ปกครองโลกไห่เก๋อแทบไม่อาจหลีกเลี่ยงมีดสั้นนี้ได้ยิ่งกว่านั้นผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่คิดจะหลีกเลี่ยงเขายิ้มอย่างดูถูกโดยปล่อยให้มีดสั้นเจาะช่องท้องส่วนล่างของเขาด้วยตาเปล่าเขาสามารถเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติว่ามีดสั้นถูกควบแน่นด้วยพลังแห่งบัญญัติของหยุนชิงเหยียนพลังแห่งบัญญัตินั่นคือพลังของมดในขอบเขตลึกลับสูงสุดพลังแห่งบัญญัติไม่สามารถทำร้ายเขาได้มีดสั้นเจาะช่องท้องส่วนล่างของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเบิกตากว้างทันใดเขาเพ่งมองหยุนชิงเหยียนเพ่งมองดวงตาของหยุนชิงเหยียนด้วยความโกรธเจ้าเผาไม่โลหิตมีดสั้นถูกควบแน่นด้วยพลังแห่งบัญญัติแต่หยุนชิงเหยียนได้เผาไม่โลหิตหยดหนึ่งด้วยแก่นโลหิตเป็นสื่อพลังของมีดสั้นเพิ่มขึ้นในด้านคุณภาพหากพลังทำลายล้างของมีดสั้นปกติคือ1อย่างน้อยพลังของมันก็เพิ่มขึ้นเป็น10หลังจากการหลอมรวมของแก่นโลหิตคิดหนีผู้ปกครองโลกไห่เก๋อมีสีหน้ามืดมนผิดปกติหลังจากที่หยุนชิงเหียนแทงมีนแทงสมีนร่างนั้นก็หนีเข้าไปในความว่างเปล่าและบินไปยังท้องฟ้าอันไกลโพ้นผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่ได้คิดมากฝ่ามือยื่นออกไปในความว่างเปล่าหยุนชิงเหยียนระเบิดกระบวนท่าโจมตีขณะเพิ่มพลังการป้องกันถึงแม้กระบวนท่าโจมตีเหล่านี้จะไม่สามารถทำร้ายผู้ปกครองโลกไห่เก๋อได้แต่ก็สามารถชะลอเวลาเขาได้เล็กน้อยเวลามีค่าอย่างยิ่งสำหรับหยุนชิงเหยียนในตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง10ลมหายใจหยุนชิงเหยียนออกจากเขตปกครองหูเป่ยไปเกือบร้อยลี้ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก่อนจะยืนอยู่ตรงหน้าหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนมาดูกันว่าคราวนี้เจ้าจะหนียังไงผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกล่าวด้วยใบหน้าบูดบึ้งแต่เดิมข้าอยากให้เจ้าเป็นสุนัขของข้าผู้ปกครองโลกไห่เก๋อมองไปที่หยุนชิงเหยียนและกล่าวต่อแต่ตอนนี้ข้าตั้งใจที่จะให้เจ้ากลายเป็นหุ่นเชิดที่ไม่สนใจน่าเสียดายไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือหุ่นเชิดเจ้าไม่มีโอกาสได้เห็นหยุนชิงเหยียนกล่าวทันทีถึงแม้ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของเขาแต่เขาไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกใดด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นยังได้กลิ่นแห่งชัยชนะลอยมาใครอยากฟังเรื่องไร้สาระของเจ้าผู้ปกครองโลกไห่เก๋อโจมตีอย่างรุนแรงความเกลียดชังที่มีต่อหยุนชิงเหยียนถึงขีดสุดแล้วเมื่อความตายใกล้เข้ามาไม่เป็นไรถ้าไม่ร้องขอความเมตตาแต่ถึงจะร้องขอความเมตตาเขาก็ไม่คิดประณีโหดเหี้ยมเลือดเย็นอารมณ์ของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อโจมตีความว่างเปล่าที่อยู่เบื้องหลังหยุนชิงเหยียนก็บิดเบี้ยวทันทีร่างสีดำก้าวออกมาจากมันผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกำลังลงมือโจมตีก็จริงแต่ปราณสัมผัสของเขากลับแข็งแกร่งมากร่างสีดำถูกค้นพบทันทีทำไมถึงมีหยุนชิงเหยียนอีกคนผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตกใจเมื่อเห็นการปรากฏตัวของหยุนชิงเหยียนในชุดคลุมสีดำจากนั้นร่างของหยุนชิงเหยียนในชุดคลุมสีดำก็หลอมรวมเข้ากับร่างของหยุนชิงเหยียนในชุดคลุมสีแดงในเวลานี้การโจมตีที่รุนแรงของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อก็มาถึงด้านหน้าของหยุนชิงเหยียนแล้วหลังจากหลอมรวมเข้าด้วยกันแล้วการโจมตีที่รุนแรงของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อก็มาถึงด้านหน้าของหยุนชิงเหยียนแล้วหยุนชิงเหยียนค่อยๆ ยื่นมือออกไปพลางสกัดกั้นพลังโจมตีของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อจากนั้นหยุนชิงเหยียนก็ยกมือขึ้นอีกครั้งกระแทกผู้ปกครองโลกไห่เก๋อออกไปผู้ปกครองโลกไห่เก๋อพันเน่าเปลี่ยนสีทันทีควรทราบว่าเมื่อสักครู่นี้เขาได้ใช้พลังทั้งหมดแล้วพลังทั้งหมดในขอบเขตผู้สร้างถูกหยุนชิงเหยียนสลายด้วยการลงมือครั้งเดียวไม่สิหากว่ากันตามตรงแล้วนี่ไม่ใช่การสลายพลังแต่อย่างใดทว่าเป็นการทำลายมันต่างหากเล่าหลังจากเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้ชายชุดดำที่อยู่ทางด้านหลังเผยแววตาตกตะลึงพลังโจมตีของผู้ปกครองโลกถูกทำลายชายชุดดำเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเขาอ้าปากกว้างจนสามารถกลืนไข่ลงไปได้ทั้งใบหรือว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตรงนั้นชายชุดดำพึมพำอยู่ในใจเขาเพิ่งเห็นด้วยตาตนเองว่าทั้งสองร่างของหยุนชิงเหยียนผสานเข้าด้วยกันเมื่อเขาเห็นฉากนี้เขาก็รู้สึกเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามด้วยความรู้ของเขาเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเมื่อมองมาที่แดนโกลาหลไม่ใช่ว่าไม่มีใครมีสองร่างและแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์พิเศษบางกลุ่มก็มีสองร่างในขณะที่เกิด
แต่ร่างทั้งสองยังหลอมเข้ากันได้ดีชายชุดดำไม่เพียงแต่จะได้เห็นเป็นครั้งแรกแต่เขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนทั้งสองร่างของจ่าเจ้าหลอมรวมเข้าด้วยกันผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตกตะลึงยิ่งกว่าหลังจากการหลอมรวมของหยุนชิงเหียนพลังต่อสู้ก็พุ่งสูงทะยานฟ้าหลายเท่าตัวผู้ปกครองโลกไห่เก๋อสัมผัสได้ถึงความเหน็บหนาวรุนแรงเขาตระหนกอยู่ในใจจนไม่กล้าต่อสู้กับหยุนชิงเหียนตัวต่อตัวเขากล่าวว่าหยุนชิงเหียนนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดข้าไม่ได้สั่งคนขัดเกลาสิ่งมีชีวิตในเขตปกครองหูเป่ยเขารู้ว่าหยุนชิงเหียนลงมือกับเฮยชิงเพราะเฮยชิงขัดเกลาสิ่งมีชีวิตในเขตปกครองหูเป่ยในสายตาของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อนี่คือสิ่งที่เฮยชิงกระทำด้วยตนเองเขาไม่เคยออกคำสั่งให้เฮยชิงขัดเกลาสิ่งมีชีวิตในเขตปกครองหูเป่ยก่อนหน้านี้เขาคร้านเกินกว่าจะอธิบายกับหยุนชิงเหียนเพราะในความคิดของเขาแล้วหยุนชิงเหียนไม่คู่ควรให้เขาต้องอธิบายแต่ตอนนี้เรื่องราวต่างออกไปหลังจากร่างกายทั้งสองร่างหลอมรวมเข้าด้วยกันแล้วหยุนชิงเหียนไม่เพียงคู่ควรที่จะต่อสู้กับเขาเท่านั้นทว่าพลังต่อสู้ถึงกับเหนือล้ำยิ่งกว่าเขาเสียอีกหยุนชิงเหียนแค่นเสียงเย็นชาพลังหุนหยวนบนท้องฟ้าม้วนตัวกระแทกใส่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่ว่าผู้ปกครองโลกไห่เก๋อจะออกคำสั่งหรือไม่มันไม่ได้ส่งผลต่อจิตสังหารอันน่าขนลุกในใจของหยุนชิงเหียนในเมื่อชายชุดดำคือคนของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเช่นนั้นผู้ปกครองโลกไห่เก๋อก็ควรจะรับผิดชอบต่อการกระทำที่ชั่วร้ายนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เมื่อหยุนชิงเหียนลงมือกับชายชุดดำผู้ปกครองโลกไห่เก๋อก็ยังพยายามที่จะขัดขวางหยุนชิงเหียนเจ้ากำลังจะบีบคั้นให้ข้าต้องจนตรอกผู้ปกครองโลกไห่เก๋อมีสีหน้ามืดมนเขาถึงกับเปิดปากเพื่ออธิบายแต่หยุนชิงเหียนก็ยังไม่ถอนการโจมตีจนตรอกเมื่อหยุนชิงเหียนได้ยินคำพูดนี้ดวงตาของเขาก็ผุดแววดูแคลนขึ้นมาวูบหนึ่งผู้ปกครองโลกไห่เก๋อในตอนนี้จะทำอะไรเขาได้พลังหุนหยวนยังคงกระแทกใส่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเดิมทีผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่สนใจเรื่องนี้แต่แรกในความเห็นของเขาพลังหุนหยวนเหล่านี้เป็นแค่พลังชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแค่โบกมือครั้งเดียวเขาก็สามารถทำลายพลังหุนหยวนเหล่านี้ได้แล้วผู้ปกครองโลกไห่เก๋อโบกมือเล็กน้อยพายุรุนแรงม้วนตัวทำลายพลังหุนหยวนแต่เหตุไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นพลังหุนหยวนเหล่านี้ยึดติดกับมิติว่างเปล่าจนน่าประหลาดใจทันใดนั้นพลังหุนหยวนบนท้องฟ้าก็ทะลวงผ่านพายุที่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อสร้างขึ้นก่อนจะกระแทกใส่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเต็มกำลังผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจเจ้าใช้แค่พลังหุนหยวนทำร้ายข้างั้นหรือหลังจากผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกระอักโลหิตเขามองมาที่หยุนชิงเหียนด้วยความประหลาดใจในขอบเขตผู้สร้างพลังธรรมดาสามัญสามารถทำร้ายเขาได้จริงหรือหยุนชิงเหียนแค่นเสียงเบาราวกับว่าไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเขาก็มาถึงตรงหน้าของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อแล้วผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่ใช่คนโง่เขลาเขาโบกมืออีกครั้งพายุหมุนม้วนตลบพุ่งเข้ากระแทกใส่หยุนชิงเหียนขณะที่หยุนชิงเหียนสกัดกั้นพายุหมุนผู้ปกครองโลกไห่เก๋อช่วยโอกาสทันทีหมัดปฐพีสิ้นศูนย์ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อร้องตะโกนหมัดหนักที่แบกพลังแห่งโลกกระแทกเข้าหาหยุนชิงเหียนพลังกระแทกอนาบริเวณว่างเปล่าจนทำให้ขอบเขตมิติอันกว้างใหญ่แตกเป็นเสียงจากนั้นหมัดหนักหน่วงพร้อมพลังอันน่าสะพรึงกลัวก็กระแทกเข้าใส่หยุนชิงเหียนหยุนชิงเหียนถูกอัดกระแทกใส่ทันทีแต่ในช่วงวิกฤตหยุนชิงเหียนอัญเชิญโล่เทพสวรรค์ออกมาทันเวลาเพราะฉะนั้นพลังโจมตีกว่า9ใน10ส่วนจึงกระแทกใส่โล่เมื่อเทียบกับบรรพชนตระกูลเหียนแล้วนับว่าแข็งแกร่งกว่ามากทีเดียวหยุนชิงเหียนกล่าวเสียงแผ่วเบาทันใดนั้นหยุนชิงเหียนก็ชักกระบี่จั่นเทียนออกมาลำแสงกระบี่อันน่าสะพรึงกลัวพุ่งเข้าใส่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่ได้การผู้ปกครองโลกไห่เก๋อหน้าเปลี่ยนสีเขาได้กลิ่นอายแห่งความตายร่างจำแลงสอดแนมผู้ปกครองโลกไห่เก๋อร้องตะโกนขึ้นปรากฏร่างจำแลงมากมายนับไม่ถ้วนร่างจำแลงเหล่านี้เป็นเหมือนกำแพงสกัดกั้นหยุนชิงเหียนที่อยู่ตรงหน้าเขาเอาไว้ลำแสงกระบี่ของหยุนชิงเหียนบดขยี้ร่างจำแลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจผู้ปกครองโลกไห่เก๋อก็ปลดปล่อยร่างจำแลงนับพันออกมาและพวกมันก็ถูกลำแสงกระบี่บดขยี้จนหมดไม่เหลือแม้แต่ร่างเดียวคำสาปแห่งนรกผู้
ู้ปกครองโลกไห่เก๋อตะโกนขึ้นอีกครั้งฝ่ามือโลหิตกระแทกใส่หยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนเลิกคิ้วขึ้นเขาได้กลิ่นอายครอบงำจากฝ่ามือโลหิตกลิ่นอายครอบงำดังกล่าวประกอบไปด้วยวิญญาณอย่างน้อยนับล้านดวงหยุนชิงเหยียนพลันนึกถึงเคล็ดวิชาที่ชายชุดดำใช้ขัดเกลาสิ่งมีชีวิตในเขตปกครองหูเป่ยเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือเคล็ดวิชาเดียวกันเป็นถึงผู้ปกครองโลกแต่กลับฝึกเคล็ดวิชานอกรีดคิ้วตาของหยุนชิงเหยียนขมวดแน่นวันนี้ข้าหยุนชิงเหยียนจะสังหารเจ้าซะหยุนชิงเหยียนรู้สึกโกรธแค้นยิ่งนักเขาฟาดฟันกระบี่จันเทียนหลังจากสัมผัสได้ถึงความโกรธของหยุนชิงเหยียนกระบี่จันเทียนกลับแหลมคมยิ่งขึ้นคมกระบี่เปล่งประกายเยือกเย็นฝ่ามือโลหิตถูกกระบี่จันเทียนแทงทะลุในชั่วพริบตาหลังจากนั้นปลายกระบี่จันเทียนก็แทงทะลุหัวไหล่ด้านซ้ายของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อก่อนที่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อจะกรีดร้องหยุนชิงเหยียนก็ยกกระบี่ยาวในมือขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดังชัวแขนซ้ายของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อก็ลอยกระเด็นออกไปทันทีผู้ปกครองโลกชายชุดดำที่อยู่ทางด้านหลังแผ่เสียงร้องออกมาหลังจากเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้การที่ชายชุดดำจะมีท่าทีตอบสนองเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเขาใส่ใจเรื่องความเป็นความตายของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อแต่เขารู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับผู้ปกครองโลกไห่เก๋อจุดจบของเขาจะยิ่งน่าเศร้ามากขึ้นเท่านั้นข้าเกรงว่าตาเท่าผู้นี้จะตายด้วยเงื้อมือของหยุนชิงเหยียนข้าต้องแจ้งให้ผู้ปกครองโลกคนอื่นรู้ถึงเรื่องนี้ชายชุดดำกล่าวเสียงแผ่วเบาเมื่อเขากล่าวคำว่าตาเท่าสายตาของเขาก็ยังคงจับจ้องไปที่ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อชายชุดดำกำแผ่นหยกใต้แขนเสื้อแน่นผ่านไปครู่หนึ่งเสียงอันสง่างามก็ดังขึ้นในหัวของชายชุดดำทันทีเฮยชิงสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างชายชุดดำแสดงสีหน้าเคารพยำเกรงเรียนผู้ปกครองโลกสื่อสถานการณ์ของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบท่านคงต้องมาพร้อมกับผู้ปกครองโลกคนอื่นเฮยชิงคือตัวหมากที่ผู้ปกครองโลกสื่อช่วยวางไว้การที่เฮยชิงกำจัดคนของเขตปกครองหูเป่ยก็เป็นคำสั่งของผู้ปกครองโลกสื่อช่วยมิฉะนั้นไม่ว่าเขาจะอาจหารศักดิ์เพียงใดเฮยชิงก็คงไม่กล้ากระทำเรื่องเช่นนี้เพียงลำพังอย่างไรเสียนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องถูกประนามต่อมาชายชุดดำใช้ภาษาที่กระชับที่สุดเพื่อเล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหยุนชิงเหยียนกับผู้ปกครองโลกไห่เก๋อหลังจากฟังเรื่องราวแล้วผู้ปกครองโลกสื่อช่วยยอดประหลาดใจไม่ได้หยุนชิงเหยียนมีสองร่างมีหนำซ้ำทั้งสองร่างยังหลอมรวมเข้าด้วยกันแม้จะมีความรู้มากมายแต่ผู้ปกครองโลกสื่อชุยก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องเช่นนี้มาก่อนทันใดนั้นผู้ปกครองโลกสื่อชุกสื่อสารกับผู้ปกครองโลกทั้งสามจากโลกไปหยวนโลกลิ่วหยวนและโลกชิงหุนพวกเขาทั้งสี่คนพุ่งไปยังตำแหน่งที่ชายชุดดำอยู่หลังจากหยุนชิงเหยียนซัดผู้ปกครองโลกไห่เก๋อจนบาดเจ็บสาหัสหยุนชิงเหยียนต้องการกระตุ้นเคล็ดวิชากลืนกินสวรรค์และนรกแต่ก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะทันได้ลงมือจู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันน่าพรั่นพรึงสี่สายซึ่งกำลังจะมาบรรจบกันที่นี่เขารู้ได้ทันทีว่าเป็นผู้ปกครองโลกทั้งสี่ไม่นึกว่าผู้ปกครองโลกทั้งสี่จะร่วมมือกันหยุนชิงเหยียนพึมพำเสียงต่ำเขารู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างทว่าก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจมากเท่าใดนักเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ในการคำนวณของเขาทั้งสิ้นหยุนชิงเหยียนชิงลงมือก่อนด้วยการปินผาดึนพลังของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อแล้วโยนเขาเข้าไปในหอคอยหุ่นหยวนสำหรับหยุนชิงเหยียนแล้วผู้ปกครองโลกไห่เก๋อนับเป็นโอสถครอบจักรวาลที่ช่วยเพิ่มพลังของเขาโดยตรงตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงมือกลืนกินพลังของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อแต่หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จบลงเขาสามารถลงมือได้เต็มที่หลังจากโยนผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเข้าไปในหอคอยหุ่นหยวนแล้วผู้ปกครองโลกสื่อช่วยผู้ปกครองโลกไปหยวนผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนและผู้ปกครองโลกชิงหุนทั้งสี่คนหยุดอยู่ฝั่งตรงข้ามหยุนชิงเหยียนผู้น้อยเฮชิงคารวะผู้ปกครองโลกชายชุดดำพุ่งไปหาผู้ปกครองโลกสื่อช่วยทันทีหลังจากหยุนชิงเหยียนเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้คิ้วของเขาเลิกคิ้วเล็กน้อยชายชุดดำไม่ใช่คนของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อหรอกหรือผู้ปกครองโลกสื่อช่วยผงกศีรษะเล็กน้อยเจ้าหลีกไปก่อนผู้ปกครองโลกทั้งสี่คนต่างมองมาทางหยุนชิงเหยียนขณะที่พวกเขามองมาทางหยุนชิงเหยียนดวงตาของพวกเขาเผยประหลาดใจเล็กน้อยไม่ใช่ขอบเขตผู้สร้างแต่รัศมีกลับไม่ด้วยไปกว่าขอบเขตผู้สร้างเลยถ้าหากทั้งสองร่างหลอมรวมเข้าด้วยกันการเพิ่มขึ้นของพลังจะไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองหรอกหรือคราวนี้ผู้ปกครองโลกไปหยวนเป็นฝ่ายกล่าวขึ้นก่อน
หยุนชิงเหยียนผู้ปกครองโลกไห่เก๋ออยู่ที่ใดทันทีที่มาถึงที่นี่พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงรัศมีของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อแต่หลังจากพวกเขามาถึงผู้ปกครองโลกไห่เก๋อกลับหายตัวไปเสียแล้วปราณสัมผัสของพวกเขาทั้ง4คนปกคลุมอนาบริเวณแห่งนี้เอาไว้แล้วแต่ก็ยังไม่พบผู้ปกครองโลกไห่เก๋อหากเป็นผู้มาเยือนในโลกหยวนอู่ข้าย่อมยินดีต้อนรับแต่ถ้าหากมาที่นี่เพื่อกระทำเรื่องบางอย่างหยุนชิงเหยียนมองพวกเขาทั้ง4คนประกายเยียบเย็นผุดขึ้นในดวงตาวูบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครข้าหยุนชิงเหยียนย่อมต้องสังหารมันอย่างแน่นอนอีกความหมายหนึ่งจากคำพูดของหยุนชิงเหยียนก็คือผู้ปกครองโลกไห่เก๋อตกในเงื้อมือของเขาแล้วพวกเจ้า4คนมาที่นี่ในฐานะผู้มาเยือนหรือมาก่อเรื่องกันเล่าข้าไม่นึกว่าจะต้องมาเจอพวกหัวแข็งผู้ปกครองโลกทั้ง4คนเผยแววตาเย็นชาเดิมทีข้าคิดจะปล่อยให้ผู้ปกครองโลกไห่เก๋อต่อสู้กับเจ้าจนเพียงพล้ำทั้ง2ฝ่ายข้าไม่นึกเลยว่าตาเท่านั้นจะไม่ใช่คู่ประมือของเจ้าแต่เจ้าไม่ควรคิดว่าหากสังหารผู้ปกครองโลกไห่เก๋อได้แล้วเจ้าจะสามารถท้าทายเราได้อันดับของผู้ปกครองโลกไห่เก๋อรั้งท้ายพวกเขาผู้ปกครองโลกไห่เก๋อต่ำกว่าพวกเขาถึงหยุนชิงเหยียนสามารถสังหารผู้ปกครองโลกไห่เก๋อได้แต่เขาไม่อาจลงมือสังหารพวกเขาทั้ง4คนได้อย่างไรเสียก็ยังมีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบในขอบเขตผู้สร้างยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงว่าพวกเขาทั้ง4คนร่วมมือกันในตอนนี้เลยพวกเขาจะกลัวหยุนชิงเหยียนได้อย่างไรยังไงก็เถอะผู้ปกครองโลกชิงหุนกล่าวขึ้นเจ้าคงจะทราบว่าไฮชิงเป็นคนของผู้ปกครองโลกสื่อช่วยใช่หรือไม่ข้าไม่อาจล่วงรู้ความคิดของเจ้าได้เมื่อได้ยินเช่นนี้สมองของหยุนชิงเหยียนก็เริ่มประมวลผลอย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากนั้นแววตาของหยุนชิงเหยียนก็พลันเยียบเย็นเจ้าเป็นผู้ออกคำสั่งให้เฮชิงขัดเกลาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเขตปกครองหูเป่ยใช่หรือไม่เมื่อหยุนชิงเหยียนนึกถึงเรื่องดังกล่าวหลังจากผู้ปกครองโลกไห่เก๋อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีเขาอธิบายว่าเขาไม่ได้สั่งเฮชิงอย่างไรก็ตามหยุนชิงเหียนในเวลานั้นคิดเพียงว่าผู้ปกครองโลกไห่เก๋อต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเฮชิงผู้ปกครองโลกชิงหุนผงกศีรษะเล็กน้อยหากไม่เป็นเช่นนี้พวกเราจะชักนำให้เจ้าต่อสู้กับผู้ปกครองโลกไห่เก๋อได้อย่างไรกันเพียงแต่ว่าเราไม่นึกว่าตาเท่านั้นจะไร้ประโยชน์จนตายด้วยมือของเจ้ามีหนำซ้ำเจ้ายังไม่บาดเจ็บอีกต่างหากแววตาของหยุนชิงเหยียนเยียบๆมากขึ้นเรื่อยๆแทนที่เขาจะตื่นตระหนกเขากลับเอาแต่มองชายชุดดำสายตาของหยุนชิงเหยียนเต็มเปี่ยมไปด้วยคำถามเจ้าเดาถูกแล้วผู้ปกครองโลกไห่เก๋อไม่ได้ออกคำสั่งให้ข้าขัดเกลาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเขตปกครองหูเป่ยชายชุดดำกล่าวเสียงเย็นผู้ปกครองโลกสื่อช่วยนายท่านของเขาอยู่ที่นี่แล้วผู้ที่เป็นพันธมิตรกับนายท่านของเขาล้วนเป็นผู้ปกครองโลกถึง3คนตอนนี้ชายชุดดำย่อมไม่เกรงกลัวหยุนชิงเหยียนอีกต่อไปในความคิดของเขาไม่ว่าหยุนชิงเหยียนจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็แค่คนกำลังจะตายหยุนชิงเหยียนจุดประสงค์ของเราคือตำแหน่งผู้ปกครองโลกหยวนอูขอเพียงเจ้ายอมมอบตำแหน่งผู้ปกครองโลกหยวนอูให้เราก็จะปล่อยเจ้าไปทันทีผู้ปกครองโลกสื่อช่วยกล่าวขึ้นการที่หยุนชิงเหยียนสามารถสังหารผู้ปกครองโลกไห่เก๋อได้มันย่อมหมายความว่าพลังต่อสู้ของหยุนชิงเหยียนไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเขาคนใดคนหนึ่งพวกเขาทั้ง4คนร่วมมือกันถึงแม้ว่าพวกเขามั่นใจว่าจะสังหารหยุนชิงเหยียนได้แต่ก็ยากจะรับรองได้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นผู้ปกครองโลกสื่อช่วยจึงรีบกล่าวถึงจุดประสงค์หลักทันทีปล่อยข้าไปแววตาของหยุนชิงเหยียนเปล่งประกายเยียบเย็นข้าไม่คิดจะปล่อยพวกเจ้าไปหรอกพูดจบหยุนชิงเหยียนกวัดแกว่งกระบี่จันเทียนทันทีรังสีกระบี่ม้วนตลบขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อผู้ปกครองโลกทั้ง4คนเห็นว่าหยุนชิงเหยียนเริ่มลงมือพวกเขารู้สึกประหลาดใจในทีแรกจากนั้นความประหลาดใจเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธสถานการณ์ในตอนนี้ขอเพียงไม่ใช่คนโง่เขลาก็ย่อมเข้าใจได้ว่าหยุนชิงเหยียนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบหนักภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หยุนชิงเหยียนกลับเป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนขอเพียงเจ้ายอมมอบตำแหน่งของเจ้ามาแต่โดยดีพวกเราก็จะปล่อยเจ้าไปสีหน้าของผู้ปกครองโลกทั้ง4คนกลับมืดมนมากขึ้นในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายเช่นนั้นก็อย่าโทษที่เรากำลังจะส่งเจ้าลงนรกก็แล้วกันเงาร่างของผู้ปกครองโลกทั้ง4คนกลับกลายเป็นเงามืดก่อนจะจู่โจมใส่หยุนชิงเหยียนจากทั้ง4ทิศผู้ที่ต้องการสกัดกั้นรังสีกระบี่จันเทียนคือผู้ปกครองโลกไปหยวนรังสีกระบี่ตรงเข้าปะทะเข้ากับผู้ปกครองโลกไปหยวน
ควรทราบว่าหยุนชิงเหยียนแข็งแกร่งมากลำพังแค่กำลังความสามารถในการสู้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยผู้ปกครองโลกไปหยวนใช้พลังที่มีอยู่ทั้งหมดต้านทานรังสีกระบี่ของหยุนชิงเหยียนแต่ในขณะที่เกิดการปะทะกันผู้ปกครองโลกไปหยวนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แขนของเขาโลหิตในร่างกายพลุ่งพล่านถ้าหากเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเกรงว่าคงกระอักโลหิตคำโตออกมากระบวนท่าสังหารของผู้ปกครองโลกอีก3คนพุ่งมาจากทางด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังของหยุนชิงเหยียนกระบวนท่าสังหารทั้ง3ทิศทางทะลุผ่านความว่างเปล่าก่อนที่กระบวนท่าสังหารจะมาถึงร่างของหยุนชิงเหยียนถอยห่างออกไปบัดซบมันถึงกับหลบได้ดวงตาของผู้ปกครองโลกทั้ง3คนจมลงเล็กน้อยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพลังของหยุนชิงเหยียนแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่พวกเขาคาดคิดผู้ปกครองโลกไปเจ้าเป็นอะไรหรือไม่พวกเขาทั้ง3คนมองผู้ปกครองไปป่วนหวนผู้ซึ่งเผชิญหน้ากับรังสีกระบี่ของหยุนชิงเหยียนอีกครั้งไม่เป็นไรผู้ปกครองโลกไปหยวนกล่าวขึ้นด้วยน้ำจริงจังเราดูถูกหยุนชิงเหยียนเกินไปต้องทุ่มเต็มกำลังผู้ปกครองโลกไปหยวนยังมีอีกคำอยู่ในใจที่ไม่ได้กล่าวออกมาโชคดีที่พวกเขาทั้ง4คนลงมือพร้อมกันถ้าหากสู้กันแบบตัวต่อตัวเกรงว่าคงต้องตายอยู่ในเงื้อมือของหยุนชิงเหยียนเช่นเดียวกับผู้ปกครองโลกไห่เก๋อต้องกำจัดให้สิ้นซากลำพังแค่หลิวชินอยู่คนเดียวก็ทำให้เรานอนไม่หลับแล้วถ้าหากเพิ่มหยุนชิงเหยียนเข้าไปอีกคนเราคงต้องเลิกคิดเรื่องที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เลยผู้ปกครองโลกอีก2คนกล่าวขึ้นที่พวกเขากล่าวมาเป็นความจริงสาเหตุที่ทำให้พวกเขาทั้ง4คนต้องร่วมมือกันเพราะหวั่นกลัวผู้ปกครองโลกเฮยหยวนหลิวชินหยูถ้ามีหลิวชินหยูอีกคนหนึ่งพวกเขาคงไม่สามารถนอนหลับได้สนิทจิตสังหารของพวกเขาทั้ง4คนรุนแรงขึ้นในทันใดถ้าหากบอกว่าพวกเขาลงมือกับหยุนชิงเหียนเมื่อก่อนหน้านี้เพียงเพราะตำแหน่งผู้ปกครองโลกหยวนอู่เช่นนั้นเพื่อความปรารถนาอันแสนจะเห็นแก่ตัวพวกเขาคิดกำจัดหยุนชิงเหียนในตอนนี้หยุนชิงเหียนย่อมสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของทั้ง4คนแต่เขาไม่ได้ใส่ใจมากนักในความคิดของเขาทั้ง4คนนี้ต้องตายสิ่งที่ข้าสามารถทำเพื่อสิ่งมีชีวิตของเขตปกครองหูเป่ยคือส่งผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีลงไปฝังพร้อมกับพวกเขาหยุนชิงเหียนกล่าวอยู่ในใจกระบี่จันเทียนพร้อมจิตกระบี่พุ่งสู่ท้องฟ้ารังสีกระบี่ระเบิดขึ้นอีกครั้งไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายผู้ปกครองโลกชิงหุ่นแค่นเสียงเย็นชาเงาร่างของเขาหลบหลีกรังสีกระบี่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือรังสีกระบี่ที่พุ่งผ่านเมื่อครู่กลับจู่โจมใส่เขาผู้ปกครองโลกชิงหุ่นกระอักโลหิตออกจากปากทันทีตอนนี้เจ้ายังคิดว่าข้าไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายอีกหรือเปล่าหยุนชิงเหยียนยิ้มเยาะพลางเคลื่อนย้ายร่างกายในทันทีเขาปรากฏขึ้นตรงหน้าผู้ปกครองโลกชิงหุนเขากำลังตีสุนัขตกน้ำแล้วค่อยสังหารผู้ปกครองโลกชิงหุนแต่อีก3คนจะทำให้หยุนชิงเหยียนสมปรารถนาได้อย่างไรกันดังนั้นยามที่เงาร่างของหยุนชิงเหยียนเพิ่งจะปรากฏขึ้นตรงหน้าของผู้ปกครองโลกชิงหุนผู้ปกครองโลกไปหยวนก็กวัดแกว่งกระบี่สังหารด้วยกระบี่เช่นนี้รังสีกระบี่พร้อมจิตกระบี่ราวกับว่ากระบี่ยาวกำลังแทงใส่หยุนชิงเหยียนอีกครั้งหยุนชิงเหยียนกระตุ้นโล่เทพสวรรค์ทันทีโล่เทพสวรรค์สกัดกั้นกระบี่สังหารของผู้ปกครองโลกไปหยวนทันทีในตอนนี้หยุนชิงเหยียนกวัดแกว่งกระบี่จันเทียนตามแนวระนาบก่อนจะขยับร่างกายอีกครั้งขณะที่โลหิตศาสตร์กระเซ็นไปทั่วช่องท้องส่วนล่างของผู้ปกครองโลกไปหยวนปั่นป่วนเพราะกระบี่จันเทียนเป็นไปได้อย่างไรกันอีก3คนดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นเหตุการณ์ตอนนี้สิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกตกตะลึงก็คือโล่ที่หยุนชิงเหยียนใช้ป้องกันพวกเขารู้สึกตกตะลึงที่หยุนชิงเหยียนโต้ตอบได้ทันทีหลังจากโล่สกัดกั้นการโจมตีหมัดมังกรคำรามมังกรยักษ์ย้ายปรากฏขึ้นทางด้านหลังของหยุนชิงเหียนหมัดหนักหน่วงกระแทกใส่หัวใจของผู้ปกครองโลกไปหยวนทันทีที่ปะทะกันโลหิตไหลออกมาจากทวารทั้ง7ของผู้ปกครองโลกไปหยวนไม่เราต้องช่วยผู้ปกครองโลกไปได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกผู้ปกครองโลกชิงหุ่นทั้ง3คนเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันแต่หลังจากเห็นผู้ปกครองโลกไปหยวนถึงกับมีโลหิตไหลออกมาจากทวารทั้ง7พวกเขาไม่สนใจอาการบาดเจ็บของตนเองแล้วบุกจู่โจมใส่หยุนชิงเหยียนพร้อมกันพวกเขาทั้ง3คนไม่ได้ออกกระบวนท่าครั้งใหญ่ทว่ากลับเอาแต่ก่อกวนหยุนชิงเหยียนจุดประสงค์ของพวกเขาง่ายมากพวกเขาคิดที่จะยื้อเวลาเพื่อให้ผู้ปกครองโลกไปหยวนรักษาอาการบาดเจ็บผ
ผู้ปกครองโลกไปหยวนได้รับบาดเจ็บจากพลังโจมตีเช่นนั้นขอเพียงให้เวลาเขาอาการบาดเจ็บของเขาน่าจะทรงตัวแต่หยุนชิงเหยียนจะมอบโอกาสเช่นนี้ให้แก่ผู้ปกครองโลกไปหยวนงั้นหรือเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีทางขณะที่ผู้ปกครองโลกอีก3คนโจมตีหยุนชิงเหยียนกวาดแกว่งกระบี่จันเทียนอีกครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ปกครองโลกไปหยวนเขากระตุ้นความจริงแห่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์รูปแบบที่8ปราณมรณะแห่งเทพสายลมรังสีกระบี่จากเล็กไปจนใหญ่กวาดออกมาจากกระบี่จันเทียนดูราวกับว่าไม่ต้องใช้เวลารังสีกระบี่ดังกล่าวพุ่งเข้าใส่บริเวณที่ผู้ปกครองโลกไปหยวนยืนอยู่หยุนชิงเหยียนเจ้ากล้าลงมือคนอื่นๆเต็มไปด้วยความโกรธพลังโจมตีของพวกเขาจู่โจมใส่หยุนชิงเหยียนทีละคนขณะที่หยุนชิงเหยียนถูกพลังโจมตีอย่างต่อเนื่องมันมีเพียงโลหิตที่ไหลออกมาจากร่างกายเท่านั้นความจริงแห่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์รูปแบบที่7วิธีอาวุธโลหิตจักรพรรดิหยุนชิงเหยียนร้องตะโกนเสียงดังเขากระอักโลหิตคำโตเพราะกระตุ้นกระบวนท่าครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งรังสีกระบี่สาดซัดออกไปอย่างรุนแรงทำให้ผู้ปกครองโลกทั้ง3คนให้ลอยกระเด็นออกไปทันทีพลังทำลายล้างที่ก่อกำเนิดขึ้นมาจากปราณมรณะแห่งเทพสายลมเสถียรมากขึ้นผู้ปกครองโลกไปหยวนเต็มไปด้วยโลหิตเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาขาดรุ่งริ่งผิวหนังส่วนที่โผล่ออกมาเต็มไปด้วยโลหิตผิวหนังหลายแห่งไปแยกกระทั่งกล้ามเนื้อและเส้นโลหิตยังมองเห็นด้วยตาเปล่าผู้ปกครองโลกไปหยวนมีสีหน้าบิดเบี้ยวเขากำลังทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดแสนสาหัสสถานการณ์ดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เสียอีกหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นเขาเคลื่อนไหวอีกครั้งไม่ดีผู้ปกครองโลกทั้ง3มีสีหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งในตอนนี้ผู้ปกครองโลกไปหยวนไม่สามารถสกัดกั้นพลังโจมตีของหยุนชิงเหยียนได้อีกต่อไปผู้ปกครองโลกชิงหุ่นโลกสื่อช่วยและโลกลิ่วหยวนเพิ่งจะลอยกระเด็นออกไปไกลพวกเขาอยู่ห่างจากหยุนชิงเหยียนถึงหลายแสนเมตรระยะห่างกับผู้ปกครองโลกไปหยวนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสห่างออกไปเป็นระยะทางกว่า1ล้านเมตรถึงแม้ว่าหยุนชิงเหยียนจะได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่ลำพังความสามารถในการต่อสู้ของเขาเพียงอย่างเดียวก็แข็งแกร่งที่สุดในสถานที่แห่งนี้แล้วประกอบกับระยะห่างระหว่างหยุนชิงเหยียนกับผู้ปกครองโลกไปหยวนก็อยู่ใกล้กับพวกเขามากในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจะใช้อะไรหยุดยั้งหยุนชิงเหยียนไม่ให้โจมตีใส่ผู้ปกครองโลกไปหยวนกระบี่จันเทียนแทงทะลุหัวใจของผู้ปกครองโลกไปหยวนในการลงมือเพียงครั้งเดียวเจ้าผู้ปกครองโลกไปหยวนมองหยุนชิงเหยียนด้วยความหวาดกลัวเขาไม่เคยคิดเลยว่าหยุนชิงเหยียนจะแทงทะลุหัวใจของเขาง่ายๆเช่นนี้น่าจะรู้ว่าเขาเป็นถึงผู้ปกครองโลกอย่าห่วงไปเลยข้าไม่ปล่อยให้เจ้าตายหยุนชิงเหยียนค่อยๆปลอบโยนแต่กลับเสริมในตอนท้ายว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้โลหิตพุ่งกระฉูดหยุนชิงเหยียนดึงกระบี่ยาวกลับคืนมายังไม่ทันรอให้ผู้ปกครองไปปวนหวนมีท่าทีตอบสนองหยุนชิงเหยียนก็จับเขายัดเข้าไปในหอคอยหุ่นหยวนเป็นไปได้อย่างไรกันผู้ปกครองโลกไปหยวนหายไปแล้วหรือหยุนชิงเหยียนไม่ได้สังหารเขาแต่พาเขาไปอยู่ในจุลพิภพต่างหากเล่าคราวนี้ผู้ปกครองโลกทั้ง3แห่งโลกชิงหุ่นโลกสื่อช่วยและโลกลิ่วหยวนเห็นด้วยตาตนเองว่าผู้ปกครองโลกไปหยวนหายไปแล้วพวกเขาพลันนึกถึงผู้ปกครองโลกไห่เก๋อทันทีหยุนชิงเหยียนเจ้าจะทำอะไรกันแน่ผู้ปกครองโลกไปหยวนอยู่ที่ไหนพวกเขาทั้ง3มองหยุนชิงเหยียนด้วยสายตาตื่นตระหนกข้าจะทำอะไรไม่ใช่เรื่องของเจ้าหยุนชิงเหยียนแค่นเสียงเย็นชาก่อนจะเคลื่อนไหวอีกครั้งเจ้าคงไม่คิดที่จะใช้ค่ายกลกระจอกนั่นจัดการพวกเราใช่ไหมพวกเขาทั้ง3คนแค่นเสียงเย็นชาพวกเขาหันมองหน้ากันแล้วใช้ความเร็วสูงสุดทำลายค่ายกลของหยุนชิงเหยียนในใจของพวกเขาเริ่มหวาดกลัวหยุนชิงเหยียนมากขึ้นเพียงแต่ว่าสถานการณ์ดูจะไม่เป็นใจนักผู้แพ้ไม่ได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้นี่คือหลักการที่คนทั่วไปต่างทราบกันดีเพียงแต่ว่ามีความแตกต่างอันมหาศาลระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนด้อยเมื่อระยะห่างมากพอแรงกระตุ้นแข็งแรงและอ่อนด้อยย่อมไม่ใช่องค์ประกอบหลักอีกต่อไปตอนนี้เมื่อผู้ปกครองโลกทั้ง4ร่วมมือกันหนึ่งในนั้นก็ได้ถูกหยุนชิงเหยียนขังเข้าไปในหอคอยหุ่นหยวนคราวนี้เหลือเพียงแค่3คนพวกเขาจะใช้อะไรต่อสู้กับหยุนชิงเหยียนขอโทษด้วยลำพังแค่เรื่องของเวลาพวกเขาก็แพ้แล้วหยุนชิงเหยียนกวัดแกว่งกระบี่จันเทียนและระเบิดรังสีกระบี่ขึ้นสู่ท้องฟ้า
ากมองด้วยตาเปล่ามันดูเหมือนกับใยแมงมุมที่พันเกี่ยวเข้าด้วยกันขณะนั้นผู้ปกครองโลกทั้งสามบังเกิดแววลังเลใจขึ้นมาวูบหนึ่งพวกเขากำลังลังเลใจว่าจะแยกกันเคลื่อนไหวหรือจะร่วมมือกันประจันหน้ากับตาข่ายกระบี่ที่ถักทอเข้าด้วยกันหลังจากลังเลใจครู่หนึ่งในตาชั่วร้ายฉายแววในดวงตาของพวกเขาพร้อมกับการปะทะซึ่งหน้าเสียงเหล็กปะทะกันดังก้องไปทั่วทั้งโลกหยุนชิงเหยียนต่อสู้กับผู้ปกครองโลกทั้งสามคนแบบหนึ่งคนหนึ่งกระบี่เมื่อมองด้วยตาเปล่าทั่วทั้งท้องฟ้าเต็มไปด้วยกระบี่มากมายนับไม่ถ้วนเฮยชิงซึ่งกำลังเฝ้ามองดูภาพเหตุการณ์มาตลอดเวลาถึงกับตกตะลึงจนกล่าวไม่ออกเขาไม่นึกไม่ฝันว่าหยุนชิงเหยียนจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้หนึ่งคนหนึ่งกระบี่มีหนำซ้ำยังบีบบังคับให้ผู้ปกครองโลกต้องถอยร่นอีกต่างหากพลังของหยุนชิงเหยียนเกรงว่าจะมีได้ไปกว่าผู้ปกครองโลกเฮยหยวนเฮยชิงถึงกับสูดลมหายใจเข้าลึกควรทราบว่าผู้ปกครองโลกหลิวชินอยู่เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งเก้าอาณาจักรชั้นนอกหยุนชิงเหยียนเป็นผู้ปกครองโลกคนใหม่จะเทียบกับหลิวชินอยู่ได้จริงหรืออันที่จริงแล้วผู้ปกครองโลกทั้งสามแห่งโลกชิงหุนโลกลิ่วหยวนและโลกสื่อช่วยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ผู้ปกครองโลกเฮยหยวนแต่อย่างใดในครั้งอดีตพวกเขาทั้งสี่คนรวมทั้งผู้ปกครองโลกไปหยวนครั้งหนึ่งเคยร่วมมือกันจัดการหลิวชินอยู่การต่อสู้ครั้งนั้นก่อให้เกิดความเสียหายหลังจากนั้นครึ่งปีกว่าหลายอาณาจักรก็ล่มสลายไปไม่มีฝ่ายใดเหนือกว่ามันจบลงด้วยการเสมอกันเมื่อพวกเขาสี่คนร่วมมือกันหยุนชิงเหยียนเป็นฝ่ายลงมือทำร้ายผู้ปกครองโลกไปหยวนเสียจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วจับเขายัดเข้าไปในหอคอยหุ่นหยวนตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้กันซึ่งหน้าพวกเขาทั้งสามคนก็ถูกบีบบังคับให้ต้องถอยร่นสิ่งเหล่านี้เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าพลังต่อสู้ของหยุนชิงเหยียนเหนือกว่าหลิวชินอยู่แน่นอนว่าย่อมเหนือกว่าหลิวชินอยู่ในตอนนั้นเพลิงอัคคีผลาญสวรรค์หยุนชิงเหยียนร้องตะโกนรังสีกระบี่ควบแน่นกลายเป็นมังกรเพลิงทำลายโลกอุณหภูมิสูงขึ้นลุกไหม้อาณาบริเวณว่างเปล่าทันทีผู้ปกครองโลกชิงหุนที่อยู่ใกล้กับเปลวเพลิงแผ่เสียงร้องทันทีร่างของเขาถูกเปลวเพลิงเผาไหม้ทั้งผู้ปกครองโลกสื่อช่วยและผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนต่างถอยห่างออกมาหลายแสนเมตรขณะที่พวกเขากำลังเตรียมลงมืออีกครั้งจู่ๆหยุนชิงเหยียนก็ปลดปล่อยโล่เทพสวรรค์ออกมาอบล้อมตนเองและผู้ปกครองโลกชิงหุนพลังจู่โจมของผู้ปกครองโลกทั้งสองกระแทกใส่โล่ถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวจะรุนแรงทว่าไม่อาจทำลายพลังป้องกันของโล่ได้อะไรกันทำไมภายในโล่เทพสวรรค์เสียงแผดร้องของผู้ปกครองโลกชิงหุนดังขึ้นต่อเนื่องผู้ปกครองโลกทั้งสองสื่อช่วยและโลกลิ่วหยวนมีสีหน้าซีดเผือดหลังจากได้ยินเสียงแผดร้องเช่นนี้จบสิ้นกันแล้วพวกเขาทั้งสี่คนคงถูกหยุนชิงเหยียนกำจัดทีละคนตอนนี้เหลือเพียงแค่พวกเขาสองคนในตอนนี้เองโล่เทพสวรรค์กลับสู่รูปดั้งเดิมเงาร่างของหยุนชิงเหยียนปรากฏขึ้นตรงอาณาบริเวณว่างเปล่ามีเพียงหยุนชิงเหยียนคนเดียวส่วนผู้ปกครองโลกชิงหุนหายไปแล้วเห็นได้ชัดว่าผู้ปกครองโลกชิงหุนเผชิญสถานการณ์เดียวกับผู้ปกครองโลกไห่เก๋อและผู้ปกครองโลกไปหยวนลมหายใจของผู้ปกครองโลกสื่อช่วยและผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนกลับหนักหน่วงเมื่อเห็นสายตาของหยุนชิงเหยียนมีความหวาดกลัวที่ไม่อาจปกปิดได้สหายหยุนข้ายินดีมอบตำแหน่งผู้ปกครองโลกสื่อช่วยให้แก่เจ้าผู้ปกครองโลกสื่อช่วยสูดลมหายใจลึกเขาเป็นคนรู้ว่าอะไรควรไม่ควรทว่าคราวนี้เขาไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของหยุนชิงเหยียนได้อีกต่อไปแล้วผลลัพธ์สุดท้ายน่าจะเป็นความตายแทนที่จะเป็นเช่นนี้ยอมมอบตำแหน่งผู้ปกครองโลกสื่อช่วยให้น่าจะดีกว่าข้าเองก็ยินดีมอบตำแหน่งผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนให้เช่นกันผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนถึงกับสูดลมหายใจลึกเขาเองเป็นคนรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเช่นกันถ้าหากช่วยชีวิตตนเองไม่ได้แล้วตำแหน่งผู้ปกครองโลกจะมีประโยชน์อะไรแต่ดูเหมือนว่าหยุนชิงเหยียนจะไม่สนใจตำแหน่งผู้ปกครองโลกของพวกเขาสักนิดพวกเจ้าคงไม่คิดว่าลำพังแค่ตำแหน่งผู้ปกครองโลกจะสามารถชดเชยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเขตปกครองหูเป่ยได้หรอกนะหยุนชิงเหยียนกล่าวเสียงเย็นชาเมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวจบเขาก็บุกจู่โจมใส่ผู้ปกครองโลกสื่อช่วยที่อยู่ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้าที่กระทำผิดอย่างไม่อาจให้อภัยได้
ในแววตาของหยุนชิงเหยียนเต็มไปด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวผู้ปกครองโลกสื่อช่วยเป็นผู้ที่ออกคำสั่งให้เฮชิงกำจัดสิ่งชีวิตทั้งหมดในเขตปกครองหูเป่ยอย่าว่าแต่ผู้ปกครองโลกสื่อช่วยเลยเบี้ยที่เขาเสนอก็แค่ตำแหน่งผู้ปกครองโลกสื่อช่วยที่หยุนชิงเหยียนไม่สนใจถึงเขาจะควักเอาสมบัติออกมาหยุนชิงเหยียนก็ไม่แม้แต่จะเหลือบมองหนึ่งรังสีกระบี่เยียบเย็นสถานสวรรค์หยุนชิงเหยียนร้องตะโกนเสียงดังจู่ๆรังสีกระบี่ทั้งหมดก็ถูกผู้ปกครองโลกสื่อช่วยลากขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีเฮยชิงที่กำลังเฝ้ามองดูภาพเหตุการณ์ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวจนแข้งขาอ่อนเปลี้ยไปแล้วผู้ปกครองโลกสื่อช่วยเป็นผู้หนุนหลังรายใหญ่ของเขาถ้าหากผู้ปกครองโลกสื่อช่วยต้องตายในมือของฟยุนชิงเหยียนเช่นนั้นตัวเขาคงมีจุดจบที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในตอนนี้เองเฮยชิงรู้สึกเสียใจอย่างมากทำไมเขาต้องยั่วยุดาวนำโชคร้ายอย่างหยุนชิงเหยียนด้วยตอนนี้นี่คือจุดจบของเขาแล้วถ้าเขาไม่ลงมือกับคนในเขตปกครองหูเป่ยเรื่องพวกนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นไม่เสียงกรีดร้องของผู้ปกครองโลกสื่อช่วยดังขึ้นเสียงกรีดร้องสั่นสะเทือนแต่ภายในชั่วไม่กี่อึดใจเสียงกรีดร้องก็ค่อยๆเงียบลงจนกระทั่งเงียบสนิทตอนนี้รังสีกระบี่ที่เต็มไปทั่วทั้งท้องฟ้าอันตรธานหายไปมีเพียงหยุนชิงเหยียนคนเดียวหยุนชิงเหยียนจ้ะเจ้าจะสังหารข้าจริงหรือผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนที่เหลืออยู่เพียงผู้เดียวถึงกับสูดหายใจลึกเจ้าคิดว่าอย่างไรหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นกระบี่ยาวในมือของเขาไม่ได้หยุดลงสักชั่วขณะปราณกระบี่ม้วนขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วหอบซัดเข้าหาผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนข้ายินดีมอบตำแหน่งผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนและยินดีคุกเข่าคำนับเจ้าข้าอยากจะขอให้เจ้าไว้ชีวิตข้าผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนสูดลมหายใจลึกพูดจบเขาก็เคลื่อนย้ายหลบหลีกปราณกระบี่ที่เต็มไปทั่วทั้งท้องฟ้าสิ่งที่ทำให้เขาคาดไม่ถึงก็คือรังสีกระบี่เหล่านั้นจะวกกลับมาทางด้านหลังของเขาผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนพลันกระอักโลหิตคำโตออกมาหยุนชิงเหยียนผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนพลันเผยแววโหดเหี้ยมบนใบหน้าซีดเผือดเจ้าอยากจะสังหารข้าจริงหรือหยุนชิงเหยียนคร้านเกินกว่าจะตอบจะมัวเสียเวลาทำไมกระบี่จันเทียนกวาดแกว่งอีกครั้งพลางระเบิดรังสีกระบี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหยุนชิงเหยียนเจ้ารังแกคนอื่นเกินไปแล้วผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนกรีดเสียงร้องแสงสีแดงอันน่าขนุกประทุออกมาจากร่างของเขาด้วยพลังของหยุนชิงเหยียนเขาคงไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะหลบหนีในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าได้โทษเขาที่ทุ่มสุดตัวเผาผลาญแก่นโลหิตกว่า9ใน10ส่วนหยุนชิงเหยียนรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนเด็ดเดี่ยวกว่าคนอื่นๆจะนั่งก็ตายจะลุกก็ตายเผาผลาญแก่นโลหิตแล้วสู้ตายดีกว่าถ้าหากหยุนชิงเหยียนเป็นอีกฝ่ายเขาก็จะทำเช่นเดียวกันหากพวกเจ้าทั้งสี่คนเผาผลาญแก่นโลหิตตั้งแต่แรกข้าก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเจ้าทว่าตอนนี้เจ้าไม่คิดว่ามันสายเกินไปหน่อยหรือหยุนชิงเหยียนยิ้มเยาะกระบี่ยาวส่งเสียงดังเขากวัดแกว่งกระบี่ใส่ผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนปีศาจน้อยบีบบังคับให้ข้าเผาผลาญแก่นโลหิตถึง9ส่วนถึงข้าต้องกลายเป็นผีร้ายข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนโกรธจัดหลังจากนั้นเขาก็พุ่งตรงเข้าใส่หยุนชิงเหยียนพร้อมพกพาพลังปราโลหิตอันน่าขนลุกเอาไว้เบื้องหลังขอบเขตผู้สร้างเผาผลาญแก่นโลหิต9ส่วนนับว่าน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักโอกาสนี้แหละเฮยชิงที่แต่เดิมรู้สึกหวาดกลัวจนยอมรับชะตากรรมของตนเองเริ่มมีความหวังอีกครั้งผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนเลือกที่จะเผาผลาญแก่นโลหิตถึง9ส่วนถ้าผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนสังหารหยุนชิงเหยียนได้เช่นนั้นผู้ที่จะได้ประโยชน์ในตอนท้ายก็น่าจะเป็นข้าเดิมทีข้าคิดว่าวันนี้ต้องตายเสียแล้วแต่ข้าไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสให้ชาวประมงเป็นฝ่ายได้ประโยชน์เฮยชิงพึมพำเสียงเบาเขาเริ่มรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นหลังจากผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนเผาผลาญแก่นโลหิตถึง9ส่วนระดับฐานพลังของเขาก็พุ่งพรวดแต่สภาวะของการเผาผลาญแก่นโลหิตสิ้นสุดลงผลลัพธ์ที่ตามมาก็น่าจะรุนแรงมากทีเดียวพลังของผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนในยามนั้นเกรงว่าน่าจะมีไม่ถึง1ใน100หรือไม่ถึง1ส่วนเสียงปะทะอันน่าสะพรึงกลัวดังขึ้นอาณาบริเวณภายในรัศมีกว่า10ล้านเมตรพลันพังพินาศกลับกลายเป็นความว่างเปล่าการปะทะกันซึ่งหน้าระหว่างหยุนชิงเหยียนกับผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริง
แขนของพวกเขาทั้งสองคนสั่นเทารุนแรงหยุนชิงเหยียนถูกพลังปราณโลหิตอัดกระแทกจนกระอักโลหิตออกมาถึงแม้ว่าผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนจะไม่ได้เหนือกว่าหยุนชิงเหยียนมากนักแต่เนื่องจากเขาเผาผลาญแก่นโลหิตของตนเองมันจึงทำให้ความทนทานของร่างกายและความสามารถในการสู้รบเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาอันสั้นหมัดเซียนหกวิถีผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนระเบิดพลังโจมตีรอบใหม่ทันทีหยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วเขาสัมผัสถึงปราณเต๋าจากหมัดหนักหน่วงของอีกฝ่ายหากเป็นยามปกติหยุนชิงเหยียนคงกล้ารับหมัดของอีกฝ่ายแล้วทว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะตกตะลึงจนกระอักโลหิตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีนักดังนั้นเขาจึงปลดปล่อยโล่เทพสวรรค์ออกมาโดยไม่ต้องคิดหมัดเซียนหกวิธีกระแทกใส่โล่เทพสวรรค์คลื่นกระแทกขนาดมหึมาพุ่งเข้ามาราวกับคลื่นสมุทรถึงแม้ว่าโล่เทพสวรรค์จะสกัดกั้นพลังอันเต็มเปี่ยมของหมัดเซียนหกวิธีเอาไว้ได้แต่เสียงปะทะกับโล่ก็ทำให้แก้วหูของหยุนชิงเหยียนแทบแตกดูสิว่าเจ้าจะสกัดกั้นได้นานแค่ไหนผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนเหวี่ยงหมัดเซียนหกวิธีอีกครั้งหมัดหนักหน่วงรุนแรงจู่โจมใส่โล่เทพสวรรค์อีกครั้งผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนรู้สภาพของตนเองในตอนนี้ดีเนื่องจากเผาผลาญแก่นโลหิตสภาพในตอนนี้ไม่อาจทนได้นานนักเขาต้องสังหารหยุนชิงเหยียนระหว่างที่แก่นโลหิตยังคงเผาผลาญอยู่หยุนชิงเหยียนเข้าใจเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะหลบการเคลื่อนไหวและใช้โล่เทพสวรรค์ถ่วงเวลาแต่หยุนชิงเหยียนยังใช้ค่ายกลป้องกันเสียงควบคู่มิฉะนั้นแก้วหูคงทะลุเพราะเสียงปะทะกับโล่เทพสวรรค์ชั่วพริบตาเดียวเวลาผ่านไป15นาทีผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนยิ่งกระวนกระวายใจเขายังคงตวาดใส่หยุนชิงเหยียนขณะจู่โจมไปด้วยหยุนชิงเหยียนถ้าหากเจ้าแน่จริงก็จงใส่หัวมาสู้กับข้าใส่หัวออกมาซะหยุนชิงเหยียนใส่หัวออกมาตรงนี้ยิ่งผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนกระวายนักกระจายมากเท่าไหร่พลังต่อสู้ของเขาก็ยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ผู้ปกครองหลกลิ่วหยวนไม่ทราบก็คือคราวนี้หยุนชิงเหยียนได้สกัดกั้นการได้ยินของตนเองไปแล้วเขาจึงไม่ได้ยินเสียงร้อนรนกระวนกระวายแต่อย่างใดหยุนชิงเหยียนรู้สึกว่าการจู่โจมที่โล่เทพสวรรค์กำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆและในที่สุดก็ถูกโล่เทพสวรรค์ทำลายจนสิ้นหมัดเซียนหกวิธีของผู้ปกครองโลกลิ่วหยวนพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งขณะเดียวกันหยุนชิงเหยียนยื่นมือออกไปแล้วคว้าหมัดเหน็กหน่วงของอีกฝ่ายเอาไว้จากนั้นหยุนชิงเหยียนก็กระตุ้นเคล็ดวิชากลืนกินสวรรค์และนรกขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ